เรานะทีนี้ที่ทันใดน่าสาวมากเดี๋ยวคุณไม่มีหลักค่ะเตะฝุ่นอะไรเงี้ยอัดกระป๋องขายอะไรเงี้ย
เป็นมีแพนด้าภาพที่เรารู้สึกกับฟรีแลนซ์เลยอะค่ะในใจเราสมมติมีคนมาแนะนำบอกตอนนี้ทำงานอยู่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์เราทำงานแปลอยู่ละแล้วว่าละเราเป็นล่ามอยู่ละเราเป็นอาจารย์อยู่ในที่ละรู้สึกยังไงกับอาชีพที่เขาบอกว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์รู้สึกว่าเขาเก่งรู้สึกว่าเขาเก่งทำไมถึงรู้สึกว่าเขาเก่งไม่เป็นอะไรที่แบบว่าทำได้มากๆเขาก็คงอยู่ในเรื่องตัวเองไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าสุดยอดมากเลยนะคะฟรีแลนซ์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่ฟรีแลนซ์ควรจะมีก็คือชื่อฟรีก็จริงฟรีในความหมายของฟรีนี่มันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีด้วยค่ะมันคือฟรีจริงๆเลยเพราะฉะนั้นฟรีในความหมายว่าอะไรก็คือว่าถ้าเราตัวเราเองเนี่ยเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะการจัดระเบียบในการทำงานที่ดีของเราฟรีของเรามันจะกลายเป็นไม่ฟรีไปเลยอะค่ะในขณะที่เพื่อนเราทำงานเช้าเข้างานเย็นออกงานเสาร์อาทิตย์หยุดพักใช่ไหมฟรีแลนซ์มันจะกลายเป็นว่าถ้าเราจัดงานของเราไม่ดีจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าช่วงที่เพื่อนเขาพักกันแล้วเนี่ยเราก็ทำงานอยู่เนาะนะคะเสาร์อาทิตย์ถ้างานมันเข้ามาเราก็ต้องไปทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดระเบียบชีวิตของตัวเองให้ดีด้วยอันนอกไม่งั้นฟรีแลนซ์ก็จะกลายเป็นฟรีสำหรับใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสำหรับตัวเองแล้วชีวิตที่มันจะฟรีจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ฟรีก็ได้ซึ่งปัญหาเนี้ยยังมาเล่าสู่ต่อกันว่าดูเกิดที่อยู่แล้วคิดแล้วนะคะมันจะกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่เพื่อนเขานัดกันไปแฮงเอาท์กันข้างนอกได้พี่ก็ต้องไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์เขาพักกันแล้วพี่ก็ต้องรับงานอยู่เพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่คนทำงานเนี่ยมันเป็นช่วงทำงานของเราอะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะทีนี้มีใครมองว่าอยากจะเป็นทำงานสำนักพิมพ์หรือว่าอะไรแนวนี้ไหมในความหมายว่าเป็นงานประจำนะคะนอกจากฟรีแลนซ์เป็นงานบรรณาธิการงานผู้ช่วยบรรณาธิการงานพิสูจน์อักษรมีไหมคะมีใครอยากจะไปเป็นอาจารย์ไหมคะเรียนต่อแล้วก็เข้าไปเป็นอาจารย์มหาลัยองค์กรศึกษาต่างๆค่ะน่าจะยากน่าจะยากเอาไปลองไม่ได้ยากอันนี้ไม่ต้องเลยนะมีอะไรที่แบบว่ายากขนาดนั้นก็ชวนเล่ากันไปก่อนเพราะว่าวันนี้ก็จะมาเน้นถึงประสบการณ์เนาะถือว่าไม่ได้มาสอนแล้วกันนะคะถือว่าวันนี้พี่มาชวนคุยนะ3ชั่วโมงต่อจากนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกคนพอตั้งความหวังไว้ว่าวันนี้มาเราจะได้อะไรหรือเปล่ามีอะไรในใจไหมคะเป้าหมายในการมาฟังวันนี้คิดว่าฟังแล้ว3ชั่วโมงแบบ3ชั่วโมงเนี่ยฉันจะต้องได้แบบนั้นจะต้องเข้าใจแบบนี้มีมั้ยไม่ได้คาดหวังอะไรใช่มั้ยคะดีแล้วค่ะไม่ได้คาดหวังอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะดีว่าคาดหวังมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะเสียใจแล้วโอเคแล้วค่ะนี่ชวนคุยกันไปถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงสำหรับที่พี่เคยผ่านมานะคะซึ่งประสบการณ์ตรงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปประสบการณ์ของพี่อาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติมีโอกาสได้ไปฟังกับคนอื่นๆเนาะก็อาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นก็อย่าไปมองว่าเอ๊ะทำไมพี่คนนี้บอกแบบนี้ทำไมคนนี้บอกแบบนี้ไม่เหมือนกันทุกคนมีประสบการณ์ตรงที่ไม่เหมือนกันถือว่าแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะกับอีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์ที่พี่เคยทำมาตั้งแต่สมัยโบราณปุ๊บจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนาะน้องๆหลายคนอาจจะตอนนี้ทำฟรีแลนซ์อยู่แล้วหรือทำงานการนี้นั่นอยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะสังคมก็อาจจะเปลี่ยนไปเนาะนะถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันทีนี้พูดถึงเรื่องงานบรรณาธิการก่อนเนาะพอพูดถึงเรื่องงานบรรณาธิการปุ๊บนะคะมันมีละครอยู่เรื่องนึงเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งคะถ้าพี่จำไม่ผิดเรื่องเนี้ยมีใครเคยได้ดูแล้วยังบ้างไหมเนี่ยจิมมี่ลีซูรุ่ยโคเอ็กซ์การ์ดดูแล้วใช่ไหมดูแล้วเนาะมีคนดูแล้วนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่งานพิสูจน์อักษรงานบรรณาธิการตรงๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจงานนั้นสำนักพิมพ์มันอาจจะไม่เหมือนกับของไทยสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าดูไว้เราก็จะได้คำศัพท์ที่มันเกี่ยวกับสายงานทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมองเห็นภาพด้วยว่าเวลาคนที่เขาไปทำงานพิสูจน์อักษรหรือว่าเกี่ยวกับงานบรรณาธิการเนี่ยเขาจะต้องค้นคว้า จะต้องใช้ชีวิตในการทำงานยังไงเนาะเพราะฉะนั้นใครสนใจลองไปหาดูได้นะคะเรื่องนี้สนุกนะคะผมจะสมัครแนะนำนะคะทีนี้มาคุยกันในส่วนของพี่นะก็
มื่อกี้นี้อาจารย์สิริวัฒน์แนะนำตัวไปให้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องการทำงานในกองบรรณาธิการประตูญี่ปุ่นนะคะก็ที่เป็นประสบการณ์ที่ได้จากสมัยที่ไปทำงานที่บริษัทเนชั่นเด็กที่เห็นเองน่าจะเคยอ่านประตูของเนชั่นนะที่เป็นชื่อย่อว่า NET สมัยนั้นเนาะแนะนำตัวอีกรอบนึงนะคะอาจารย์ลีลาธนสารคุณก็นามสกุลธนสารสมบัตินะคะโอกาสจะเปลี่ยนก็คงยากแล้วล่ะจำเป็นค่ะจริงๆใช้นามสกุลนี้มาครึ่งชีวิตแล้วคงจะเปลี่ยนยากแล้วนะคะมีชื่อด้านหลังด้วยนะคะอิจิโรอิเจคืออะไรอันนี้คือชื่อที่เคยใช้ตอนที่แปลงานการ์ตูนอยู่เนาะถ้าแปลงานเป็นงานพวกงานตำราเรียนต่างๆก็เป็นชื่อจริงอยู่แล้วแหละแต่ว่าปัจจุบันก็จะใช้เป็นนามแฝงอันนี้นะคะทำงานอะไรมามากจับฉายมากเลยอะค่ะจริงๆมีก่อนอันนี้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ใส่แล้วนะคะก็ทำงานเคยทำงานอยู่ที่ในชั้นนะคะสมัยนั้นก็เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนะจากนั้นก็เป็นอาจารย์แล้วก็กลับมาอยู่สสท.อีกพักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปจับงานที่ไหนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ทำงานประจำแล้วไม่เหมาะกับงานประจำอยู่กับองค์กรแล้วทำให้องค์กรต่างๆเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยออกมาเป็นฟรีแลนซ์มีคำถามนิดนึงค่ะผู้ช่วยบรรณาธิการคือสงสัยมาตลอดหลายปีผู้ช่วยบรรณาธิการกับบรรณาธิการเนี่ยค่ะแยกงานกันยังไงแยกงานกันยังไงสงสัยใช่ไหมเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังโอเคค่ะมีคำตอบให้สักครู่นะคะก็ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์อย่างที่เล่าให้ฟังสักครู่นะคะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษามีอะไรก็จ้างได้นะคะห้ามไปให้อาจารย์จารุณันแปลให้เรามาส่งครูเด็กโอ้ยได้ติดตามเราตรงๆเราคิดว่าทำได้อยู่ประเด็นที่ถามไม่นะคะก็ถือว่าอาจารย์สิริวัฒน์ไม่ได้ยินผลงานแปลมีอะไรบ้างทำหลายอย่างนะคะแปลอยู่หลายอย่างเลยเริ่มจากอะไรก่อนจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่พี่จะไปทำ NED มันก็มีที่มาที่ไปนะคะจริงพี่ทำงานสอนอยู่แหละช่วงนั้นเพราะว่าสอนแล้วก็ทำไมมันทุกข์ทรมานแบบนี้วะก็ปรากฏว่าไปเจอเขารับสมัครอยู่นะคะสมัยนั้นเขายังลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์คุณแม่เจอมั้งแม่เจอโฆษณาหาบรรณาธิการผู้แปลอะไรสักอย่างก็เลยลองสมัครไปพอสมัครเข้าไปปุ๊บเขาก็ส่งงานมาให้ทดลองแปลหลายอย่างมากเลยนะเวลาเราทำงานจะทำงานแปลส่งไปปุ๊บนะคะอย่าหวังว่าส่งงานไปส่งไปสมัครไปแล้วเราจะได้งานแปลเล่มไหนที่เราอยากจะแปลแล้วบางทีมันไม่ได้หรอกนะคะเขาก็จะส่งงานทดลองมาให้ทดลองแปลแต่ว่าไม่ได้ให้แปลทั้งเล่มนะแต่จำนวนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูอะไรเอ่ยเดาซิว่าเขาจะดูอะไรอะไรนะคะภาษาภาษาแล้วก็อะไรอีกใช่ภาษาภาษาเนี่ยดูแน่นอนกับอะไรอีกสอนไปแล้วช่วยตอบหน่อยค่ะสำนวนภาษาสำนวนนี่เลยครับห้องนี้มันแบบว่ามันมีคอมบังหน้านะมันมีเป็นคอมบังวะคอมบังวะเลยจริงๆอ่ะคอมมันบังพี่วะพี่เสียหาแท่นก็แท่นนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ตกแท่นอีกทีพี่พอเรียกเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็แย่แล้วอ้าวมีทักษะทางภาษาสำนวนแล้วอะไรอีกคะที่เขาวัดจากการที่จะส่งงานไปให้ทดลองแปลความตรงต่อเวลาความตรงต่ออันนั้นด้วยอันนั้นด้วยค่ะเวลาเป็นงานทดลองแปลทุกคนจะส่งกลับมาแบบว่าก่อนเวลาเร็วมากแต่พอเราจ้างจริงแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนตอนทดลองแปลว่ะอะไรแบบเนี้ยสามอันแล้วนะสำนวนใช่ไหมคะทักษะการแปลตรงต่อเวลามีอะไรไหมนะหรือว่าเลือกเราบอกใช่ดูว่าเราอะเหมาะกับงานในลักษณะแบบไหนการ์ตูนเองเนี่ยมันก็มีการ์ตูนหลายประเภทเนาะนะคะรวมทั้งหนังสืออื่นด้วยอย่างไปฝั่งที่หลากหลายเนาะทีนี้เนี่ยตอนที่พี่ส่งไปสมัครไปนะคะที่เนชั่นเขาก็ส่งงานแปลมาให้อยู่จำนวนหนึ่งเลยแหละมีแนวไหนบ้างจำนวนที่ได้รับเท่าที่จำได้ก็จะเป็นหนึ่งแนวตลกมาก่อนเลยตลกแบบยิงมุกกันกระจุยกระจายนะคะอันที่สองก็เป็นแนวเนี่ยค่ะแนวบู๊อะโชอะไรเงี้ยนะคะต่อสู้แอคชั่นสำหรับตัวผู้ชายเนาะอันที่สามเป็นแนวการ์ตูนกีฬาตอนนั้นเจอการ์ตูนกีฬาเรื่องไหนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องซูโม่มั้งถ้าไม่ซูโม่ก็คาราเต้หรืออะไรสักตินี่แหละนะคะกับอีกอันนึงการ์ตูนผู้หญิงมีไหมวะการ์ตูนผู้หญิงไม่มีไม่ได้รับแล้วก็ที่ได้มาก็เป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะเป็นนิยายนี่แหละแต่ว่าเป็นนิยายที่เขียนให้กับพวกเด็กๆเยาวชนอ่านได้ก็แปลส่งไปขอขั้นเวลานิดนึงนะนักศึกษาต้องส่งสรุปเรื่อง
เอาแค่พอให้มันมีอะไรจำได้บ้างดูทุกท่านนั่งฟังกันเพลิดเพลินจะลืมใจเพลินได้เพลินได้เอาแค่แบบว่าพอดีเลยไม่ต้องทำมาเยอะพี่น้ำเยอะหน้าเดียวสิบนาทีพิมพ์มาแค่หนึ่งบรรทัดอะไรเงี้ยค่ะที่พูดแต่ให้มีอะไรหลักเดียวเป็นแผ่นเป็นแผ่นพอไม่ต้องมาเยอะแยะเอาเป็นแผ่นเอาพิมพ์ไปโอ้ตายแล้วฉันได้ฟังวิทยากรพร้อมกับข้อตอบแตกไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ป้ายไปนะตรงไหนไม่ทันบอกนะคะทีนี้พี่เล็งอันไหนเขาได้ต้นฉบับมาพี่เล็งอันไหนไว้พี่เล็งที่อยากแต่งตัวตลกมากเลยอะโดยที่แบบเราคิดว่าเราเป็นคนตลกเราคิดเราเองพอรู้แต่ว่าอ่านแล้วถูกใจตัวเรื่องนี้มากโอ้ยตั้งใจแปลมากเลยเรื่องนี้ต่างกันส่งกลับไปบอกว่าบรรณาธิการติดต่อมาบอกว่าตกลงผ่านการแปลนะคะก็ให้แปลมาจำเยาวชนนะคะโอ้แม่เจ้าไม่ได้อยากจะแปลกระตุ้นเอ้ยแปลหนังสือที่มันเป็นแบบนิยายในปกติเป็นคนไม่อ่านนิยายอะค่ะปกติเป็นคนไม่ชอบอ่านนิยายตัวหนังสือเยอะก็จะไม่ค่อยชอบเนาะแต่ปรากฏว่าเรื่องที่ได้แปลแต่เข้าเรื่องเนาะไม่ได้เข้าทันทีก็คือเรื่องทางด้านเรื่องมาจากทางด้านซ้ายมือค่ะพี่แปลวรรณกรรมเยาวชนก่อนเสร็จแล้วพอแปลปุ๊บก็เนชั่นเขาก็หาคนเข้าไปทำอยู่ทำในกองบรรณาธิการพอดีค่ะก็เลยสมัครเข้าไปรอบนึงพี่คะจำหนูได้ไหมหนูเคยแปลนี่ให้พี่อยู่ไหมคะพี่ขาดคนเหรอคะหนูเข้าไปทำงานได้ปะคะสมัครนานเลยนะคะก็เข้าไปทำงานก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ได้ไปทำงานที่กองบรรณาธิการเนชั่นนะคะนอกจากงานที่เนชั่นแล้วนะคะอันนี้เป็นงานที่เนชั่นปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แปลการ์ตูนเลยแหละก็จะเป็นส่วนที่เป็นพวกหนังสือโน้ตฮาวต่างๆนะคะถัดมาเป็นหนังสือโน้ตฮาวแล้วก็ปัจจุบันที่ทำอยู่ก็จะเป็นหนังสือตำราเรียนเลยค่ะตำราเรียนมีอะไรบ้างปัจจุบันที่ทำอยู่ในมือและตอนนี้ก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวกับมิ้นท์นันโนทิโฮโกะค่ะถ้าไปดูตรงเชลตรงนั้นอ่ะชั้นวางตรงนั้นก็จะมีของพี่วางอยู่เลยนะคะมันโอเคทีนี้หัวข้อชวนคุยในวันนี้นะคะ3ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยวางไว้อย่างนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ได้ทั้ง5ข้อแต่ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อีกน้อยๆข้อ4เนาะอยากจะให้เราเคลียร์ข้อสงสัยของเราเพราะว่าส่งกันมาจำนวนเยอะเหมือนกันนะคะให้เคลียร์กันในวันนี้เนาะนะคะเป็นไปบ้างก็จะเล่าเรื่องนะคะลักษณะการทำงานก่อนแล้วก็อันที่2ไปพูดถึงขนมนะคะในการแปลการ์ตูนญี่ปุ่นขนมเนี่ยมันคืออะไรพี่ก็เขียนพี่ว่าไม่รู้ว่าขนมคืออะไรขนมคือธรรมเนียมทำเป็นในการแต่งตัวทำเป็นเพื่ออะไรทำไมแล้วอยู่ไปก็หมดไปแล้วอันที่3การแต่งตัวเรื่องซึนาโดเคกับโนดาเมทันตาบิเรอันนี้ส่งไปให้ช่วยแปลมาเนาะสนุกไหมคะสองเรื่องแปลแล้วรู้สึกไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีได้ยินเสียงไหมหนูได้ยินแล้วรู้สึกดูมีความสุขว่าดูมีความสุขจริงเลยเดี๋ยวเราไปมาคุยกันนะคะว่าแปลอะไรมีความสุขกว่ากันแล้วก็อันข้อที่4นะคะก็มาตอบข้อสงสัยนะคะแล้วก็นัดติดความคิดเห็นกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสงสัยกันมาเรื่องเหมือนกันบ้างเรื่องต่างกันบ้างบางคนก็สงสัยในคนละเรื่องในคนละหัวข้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในห้องอีกทีนะคะก็เป็นไปได้ก็อยากจะเอาเรื่องการแปลตำราในสายญี่ปุ่นมาให้ลองแปลเปรียบกันด้วยว่าอ่านการ์ตูนมาแล้วนี่แปลตำราเรียนเนี่ยต่างกันไหมยังไงด้วยนะคะถ้ามีเวลาพอนะโอเคค่ะเฮ้ทีนี้มาพูดถึงโครงสร้างของกองบรรณาธิการการ์ตูนญี่ปุ่นกันก่อนนะคะพูดถึงโครงสร้างกองบรรณาธิการการ์ตูนญี่ปุ่นนะเมื่อกี้นี้อาจารย์สิริวัฒน์มีถามมาจากเรื่องน้องนะคะว่าบรรณาธิการกับผู้ช่วยเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงแต่เอาดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าในกองบรรณาธิการเนี่ยนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยมีใครที่เป็นตัวละครหลักบ้างนะคะก็จะมีอยู่4คนหลักๆดังนี้ค่ะก็คือมีบรรณาธิการเนาะแล้วก็จะมีผู้ช่วยแล้วก็จะมีกราฟิกคนหนึ่งแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดหน้าหนังสือแล้วก็เป็นทำหน้าที่เป็นการแสดงด้วยอันนี้คือหลักนะคะอันนี้ในกรณีอันนี้คือไม่รวมนักแปลเนาะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะอันนี้ในกรณีของเนชั่นแล้วก็พูดถึงว่าเป็นกองบรรณาธิการญี่ปุ่นนะกองบรรณาธิการญี่ปุ่นนะคะทีนี้ของเนชั่นเนี่ยกองบรรณาธิการญี่ปุ่นเองเนี่ยของเขามีทั้งหมดคือมันจะเป็นห้องอยู่รวมกันห้องใหญ่ๆแหละแล้วเขาก็จะแบ่งออกเป็นกองย่อยอีกนะในกรณีของเนชั่นมีอีก4กองด้วยกันนะคะมี4กองด้วยกันซึ่ง4กองแต่ละกองเนี่ยโครงสร้างแล้วอะค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีคนหลักๆอยู่4คนนี่แหละที่ทำหน้าที่อย่างเงี้ยในกองนะคะส่วนนอกเหนือจากกองบรรณาธิการแล้วเนี่ยไม่ต้องไปส
นทนากับใครชาวบ้านก็เลยหรอในการทำงานไม่ใช่ในการทำงานมันต้องมีตัวละครเยอะกว่านี้อยู่แล้วนะคะนอกจากตอนนั้นที่การญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะคะเวลาทำงานจริงๆเนี่ยเราต้องไปเจอใครบ้างมันก็จะมีประมาณนี้ค่ะฝั่งนี้เป็นกองบรรณาธิการญี่ปุ่นเนาะเสร็จแล้วคนที่จะเข้ามายุ่งกับเราอีกคนนึงอยู่เสมอเลยก็คือคนแปลใช่ปะนอกเหนือจากส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับผลิตหนังสือแล้วเนาะกองบรรณาธิการคนแปลแล้วเนี่ยบุคคลต่างๆที่เราต้องไปทำงานร่วมกับเขาเวลาเราทำงานในบริษัทสิบพิมพ์นะคะก็จะมีด้านล่างอีกที่เป็นหลักฐานอยู่ในนี้ก็คือการตลาดการเล่นเต้นมีฝ่ายบัญชีการเงินแล้วก็ฝ่ายบัญชีดีเวนทีนี้เนี่ยต้องไปยุ่งทำอะไรกับเขาบ้างล่ะสี่คนข้างล่างเนี่ยทำอะไรบ้างเป็นการตลาดทำอะไรคะทำยังไงถึงจะขายออกดูทางด้านการตลาดใช่ไหมเราคิดว่าทำยังไงถึงจะขายออกคะชื่อหนังสือชื่อหนังสือใช่การตลาดเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบก.กับการตลาดทำงานร่วมกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะต้องคอยดูด้วยว่าเวลาเราจะเลือกหนังสือเลยพูดถึงเรื่องหนังสือจริงเนาะว่าการเลือกหนังสือเนี่ยเราต้องเลือกยังไงเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องยอดพิมพ์แล้วก็การขายด้วยนะคะการบัญชีการเงินล่ะไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะจ่ายตังค์ให้คนแปลจ่ายตังค์ให้คนแปลค่าจ้างแล้วมีอะไรอีกปกนี้คุ้มไหมนะปกนี้คุ้มไหมนะพิมพ์กี่สีใช่พิมพ์วาดหรือเปล่าลิขสิทธิ์มีไหมอะไรไหมใช่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 ค่ะคุยกับบัญชีก็จะเป็นส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆในการทำหนึ่งปกเนาะว่าเล่มนี้เนี่ยจะคุยกับการตลาดเล่มนี้เนี่ยการตลาดโอเคมาแล้วนะคะแล้วจะออกไปเนี่ยบัญชีก็จะมองว่าจะคุ้มไหมค่าลิขสิทธิ์คุยกันแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรื่องนี้อยากจะให้ค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ประมาณกี่ตังค์อะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องไปต่อรองนะบรรณาธิการต้องเป็นคนต่อรองกับทางสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไปต่อรองกับทางบัญชีทีนึงนะคะแล้วก็ค่อยมาทำเพราะว่ามันจะไปโยงถึงเรื่องที่อาจารย์สิริวัฒน์บอกด้วยก็คือจำนวนยอดพิมพ์อะค่ะว่าปกเนี้ยเราจะพิมพ์ออกมากี่เล่มจะต้องขายให้ได้กี่เล่มเพื่อคุณครูเนาะลงพิมพ์ล่ะลงพิมพ์ก็รับผิดชอบกับหนังสือเลยตรงลงพิมพ์ทำอะไรคะกับบรรณาธิการกองบรรณาธิการลงพิมพ์มีความสำคัญยังไงรับงานรับงานรับงานที่เราทำอะไรไปแล้วอ่ะทำเล่มเสร็จแล้วเราก็จะส่งต่อลงพิมพ์นี่เขามีส่วนในการจัดหน้าไหมคะจัดหน้าแบบนี้ครับแต่ว่าหน้าตัวสอนตกหรือว่าแบบไม่แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าที่ของคนจัดหน้านี่ก็คืออยู่ในกองแล้วลงพิมพ์จะเป็นคนดูเรื่องคุณภาพกระดาษค่ะคุณภาพกระดาษคุณภาพสีเนาะว่าปกเนี้ยเราต้องใช้ควรจะใช้กระดาษอะไรดีถ้าเรามีต้นทุนเท่านี้เราจะใช้กรีนลีฟดีไหมหรือว่าเราจะใช้กระดาษเป็นที่ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ธรรมดาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเนาะจะดูในส่วนที่เป็นกระดาษแล้วก็ดูถึงเรื่องสีก็จะเกี่ยวข้องกับการทำปกค่ะเวลามีปกมาเราหยิบปกไปใช่ไหมส่งไปที่ลงพิมพ์มันต้องให้สีใกล้เคียงกันด้วยอะไรเงี้ยต้องดูด้วยว่ากระดาษปกเองเนี่ยควรจะเป็นกระดาษในลักษณะไหนอะไรประมาณนี้มันเกี่ยวกับเรื่องลงพิมพ์นะคะอีเวนต์ล่ะ อีเวนต์ออกเสียงไม่ดีนี่ก็อันตรายนะ อีเวนต์ก็จะเป็นคนที่ช่วยทำด้านการโปรโมทนะคะอย่างเช่นเราอยากจะออกการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเราอยากจะดันให้มันแบบว่าดังเปรี้ยงเลยอะไรเงี้ยก็จะมีการติดต่อมาญี่ปุ่นแล้วว่าเราทำกิจกรรมวันนี้กับน้องๆคนไทยดีไหมอะไรเงี้ยนะคะเสนอไอเดียไปที่ญี่ปุ่นในญี่ปุ่นก็ถ้าโอเคเราก็ไปปรึกษากับอีเวนต์แล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมต้องปรึกษาเนี่ยปรึกษาทีนึงว่ารูปแบบงานมันควรจะออกมาเป็นยังไงค่ะหรือช่วงระยะเวลาที่จัดเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงไหนอย่างเช่นงานสัปดาห์หนังสืออย่างเงี้ยเราจะจัดในงานสัปดาห์หนังสือนี้ดีไหมถ้าสมมติเราอยากจะโปรโมทเรื่องนี้จัดเป็นงานยังไงดีให้เด็กมาประกวดอะไรทำนองไหนดีที่จัดคือจัดก็จะเป็นลักษณะเหมือนเปิดตัวหนังสือด้วยแล้วก็ให้เด็กมีการอันนี้ด้วยค่ะประกวดใส่ชุดคอสเพลย์กันมาอะไรทำนองนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นอีเวนต์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในสำนักพิมพ์มันไม่ได้อยู่ที่กองที่การพูดอย่างเดียวละมันสำคัญกับคนหลายคนเนาะนี่มาดูหน้าที่นะคะหน้าที่
หน้าที่มาดูหน้าที่ของบรรณาธิการการ์ตูนญี่ปุ่นก่อนนะคะบรรณาธิการทำอะไรบ้าง 1. ติดต่อกับสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นนะคะติดต่อในเรื่องอะไรบ้างก็หาหนังสือที่น่าสนใจนั่นแหละนะคะมาเสนอที่สำนักพิมพ์ของเราอีกที2ขอลิขสิทธิ์แต่เราก็พิมพ์จำหน่ายนะคะ3ติดต่อไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะแจ้งยอดพิมพ์ยอดขายของแต่ละผลงานตลอดทั้งปีเนี่ยต้องแจ้งไปนะว่าตกลงแล้วขอลิขสิทธิ์มากี่ปกเนาะขายไปได้จำนวนเท่าไหร่นะคะยอดพิมพ์ไปเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่อันนี้ต้องแจ้งเขาแจ้งจ้ะเป็นกฎเลยเหรอเป็นกฎค่ะสำหรับหนังสือที่มีลิขสิทธิ์นี่คืออันนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาต้องไปเช็คดูจำนวนรายได้อะไรต่างๆดูเล่นด้วยอ่ะรอบปีนะคะมีค่ะแล้วก็อันที่4นะคะขอความร่วมมือในการจัดอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมในการทำอะไรก็ตามที่มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้พวกคอนแทคเตอร์ต่างๆเนาะของญี่ปุ่นก็ต้องแจ้งเขาหมดขออนุญาตทั้งหมดนะคะแล้วก็บรรณาธิการก็จะรับหน้าที่นี้ไปทำหน้าที่สำคัญนะคะอันที่2ข้อ2อันที่บรรณาธิการทำแล้วก็เป็นอันที่สำคัญมากอีกอันก็คือวางแผนยอดขายกำหนดการออกหนังสือของแต่ละเดือนนะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะออกสื่อกี่ปกเราจะมีเป้าหมายรายได้ของเดือนนี้กี่ตังค์อะไรแบบนี้กำไรดีไหมคะกำไรดีไหมไม่ค่อยโอเคไม่ใช่เป็นไม่เท่าไหร่นะผมไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสำหรับกองที่เลยครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะก็ก็เป็นเรื่องที่บรรณาธิการต้องไปวางแผนกันแหละพูดง่ายๆคือเหมือนคนทำหน้าที่บริหารอ่ะบรรณาธิการจะเป็นแนวบริหารเนาะอันที่3ก็คือควบคุมการทำงานของสมาชิกในทีมเนาะให้เป็นไปตามแผนการคืออย่างที่วางไว้เนาะแต่ละเดือนเราต้องการจะให้ได้เป้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเล่มไหนมาพิมพ์แล้วตอนนี้เล่มนี้เนี่ยทำไปถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้นะคะบรรณาธิการก็จะต้องเป็นคนคอยติดตามงานเนาะแล้วก็อันที่4นะคะก็คือประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วการทำหนังสือในแต่ละเล่มเนี่ยระดับเลยค่ะทีนี้คนที่สองนะคะผู้ช่วยบรรณาธิการเป็นไงบ้างผู้ช่วยก็คือผู้ช่วยจริงๆแหละนะคะก็คือช่วยส่วนที่บรรณาธิการคิดว่ามันทำไม่ไหวแล้วเอาไปทำแทนทีอันนี้คือผู้ช่วยทำนะคะผู้ช่วยทำอะไรบ้างก็จะคล้ายๆกับบรรณาธิการแต่โดยภาพรวมแล้วเหมือนจะทำงานในส่วนที่เป็นโรงแรมเยอะกว่าบรรณาธิการจะทำบริหารเนาะผู้ช่วยก็จะไปดูในส่วนอื่นที่เป็นต้องมีจำนวนนะคะเช่นในวันที่ตอนแรกติดต่อกับสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นนะติดต่อเพื่อที่จะรายขออนุญาตเรื่องต่างๆเรื่องต่างๆขออนุญาตอะไรบ้างคิดว่าต้องขออนุญาตเรื่องอะไรบ้างต่อของสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นค่ะขออนุญาตเยอะมากเลยนะโปรตาร่าเยอะเลยอ่ะขอใช้ภาพขอใช้ภาพยังไงคะขอใช้ภาพขอใช้ปกเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ต้องขอไหมขอใช้ปกต้องขอใช้ปกก็ต้องขอเอาปกมาลบตัวหนังสือตัวไหนจะทำเป็นหัวข้อเรื่องอะไรทำแล้วฟอร์มมันออกมาเป็นแบบไหนวางเลเยอร์เป็นยังไงก็ต้องขออนุญาตโอเคไหมชื่อเรื่องนี้โอเคหรือเปล่าฟอร์มแบบนี้โอเคไหมมีไหมคะที่เขาไม่โอเคมามีจะต้องไปเปลี่ยนก็บอกเหตุผลไหมคะว่าแบบว่าฉันไม่โอเคเนี่ยเพราะว่ามีเหมือนกันอาจจะแบบว่าชื่อเรื่องอาจจะแบบว่าไม่ค่อยโดนหรือเปล่าเปลี่ยนแบบนี้นี่ตัวเจ้าของผลงานคงไม่อยากจะให้กลับด้านอ่ะเขาไม่โอเคหรอกเนี่ยก็มีบางทีเราเปิดไม่เหมือนกันเนาะญี่ปุ่นกับไทยมันเป็นสื่อเปิดไม่เหมือนกันใช่ป่ะแล้วเราต้องการจะแบบว่าถับภาพเพื่อให้มันเหมือนกับใหม่หน้านึงอ่ะจากขวาไปซ้ายเราก็มาเอ๊ะขวาไปซ้ายใช่ป่ะซ้ายไปขวาถูกป่ะเอ๊ะของเราไปแล้วของเรายังไงนะของเรานี่อะไรนะของเรามันซ้ายไปขวาใช่ป่ะของญี่ปุ่นมันขวาไปซ้ายนะเพราะฉะนั้นบางทีทำเป็นปกเราก็อยากจะกลับมาให้มันเหมือนกับเหมาะกับของเราอย่างนี้ค่ะก็ขออนุญาตไปกับภาพแบบนี้ได้ไหมไม่โอเคไม่โอเคก็ตามเลยหรือแม้กระทั่งรูปเล่มอย่างนี้ของญี่ปุ่นมาเปิดจากขวาไปซ้ายเราอยากจะให้มาเปิดแบบไทยซ้ายไปขวาก็ต้องขออนุญาตว่าขอเป็นแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าข้างในมันต้องกัดหมดเลยใช่ไหมกับภาพหมดเลยก็โอเคตามถ้าเจ้าของผลงานไม่โอเคก็ไม่ได้ต้องเป็นของญี่ปุ่นเองต่างอันนี้คือในส่วนรูปเล่มเนาะมีขออนุญาตอย่างอื่นอีกนะ
หรือเปล่าอย่างเช่นภาพบางภาพบางเรื่องมันอาจจะมีภาพที่เป็นภาพแบบลักษณะที่มันดูแล้วสะเทือนใจสะเทือนใจอย่างเช่น อย่างเช่นภาพอาหารดูช่วงกลางคืนแล้วสะเทือนใจ ไม่ใช่ ไม่ใช่นะคะสะเทือนใจแบบไหนคะสะเทือนต่อศีลธรรมในใจใช่สะเทือนต่อศีลธรรมในใจที่มันจะต้องแบบไปโยงกับเรื่องอักษรศีลธรรมด้วยใช่ไหมพวกแบบนั้นนะคะกีภาพแบบภาพบางทีมันแฝงความรุนแรงไม่เหมาะกับบริบทบ้านเราสังคมเราอะไรแบบนี้แล้วเราจำเป็นที่จะต้องอย่างนี้ไม่ต้องแบบขอมาทุกหน้าหรอคะแล้วแต่เรื่องบางเรื่องหนักหนาสาหัสก็ที่มันช้าไงอันนี้ที่จะบอกก็คือไอ้บางเรื่องที่เราบอกมันไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีมันต้องขออนุญาตหลายเรื่องนะคะมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าบรรณาธิการที่เกียรติทำงานหรือว่าคนงานไม่ส่งงานไม่ใช่อย่างนั้นมีหลายครั้งที่มันไปช้าที่ญี่ปุ่นต้องรออาจารย์ทางโน้นนะคะเจ้าของโรงเรียนเขาอนุญาตมาว่าอะไรไอ้พวกที่จะต้องแบบว่าถกดำบางทีมันแรงมากๆแล้วก็ถกดำหน้าหรือบางทีเราเอาตัวหนังสือแบบว่าปิดไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะต้องส่งให้เขาดูว่าแค่อาจารย์ดูว่าปิดอย่างเงี้ยเขาโอเคหรือเปล่าแล้วก็ต้องอธิบายความเหตุผลไปด้วยว่าทำไมต้องปิดแบบนี้ในที่น่ารำคาญใจค่ะถ้าสมมติว่าทางเขาไม่โอเคที่เราเอาตัวจิตวิญญาณเขาอยากจะคงอารมณ์หวั่นแล้วทำยังไงทำยังไงต้องมาคุยกันก่อนนะคือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องแบบบอกเขาว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วก็เล่นเนี่ยว่าถ้าแม่จริงเราก็แอบทำกันเถอะเลยฮัลโหลอาจารย์สิริวัฒน์เหมือนแบบว่าเหมือนมานั่งในใจกองบรรณาธิการใช่ใช่เราก็มีวิธีการเอาตัวรอดเราก็มีวิธีการเอาตัวรอดคือหนังสือที่เราทำออกมาเนี่ยค่ะทุกเล่มอ่ะเนื่องจากมันต้องขออนุญาตขนาดนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นพอมันออกเป็นเล่มปึ้งเนี่ยมันต้องมีเล่มตัวอย่างที่ส่งมาให้ญี่ปุ่นแหละนอกจากยอดขายละในรอบ6ปีเนี่ยต้องมีตัวอย่างส่งไปทีนี้เราทำไงเล่นตัวอย่างเราก็แบ่งเงินจ้าเล่นตัวอย่างเราก็เหมือนเดิมตามที่เขาไม่อนุญาตเราก็ทำไปหนึ่งเล่มแต่ว่าไอ้เล่มที่ออกขายเราก็ทำอย่างที่เราว่าเหมาะสมไม่สะเทือนเสียทำในใจโอเคโอเคนะคะอันนี้ก็รู้ไว้ว่ามันเป็นแบบนี้อยู่มันแบบนี้อยู่ค่ะมันมีรายละเอียดที่ยุ่งยากเนาะแต่มันต้องมีแนวทางการเอาตัวรอดไม่งั้นเราก็ขายของไม่ได้นี่ขออนุญาตอะไรอีกขออนุญาตหน้าที่ทศิษย์หน้าที่ทศิษย์ต้องขออนุญาตนะคะไอ้หน้าที่มันอยู่ด้านหลังเคยสังเกตดูบ้างไหมทางประตูกันนะข้างหลังมีหน้าที่ทศิษย์อ่ะได้ดูป่ะหรือว่าอ่ะมันดูรูปเสร็จแล้วก็จบไปแล้ว60บาทวิ่งเห็น60แล้วเหรอ60บาทวิ่งกูซื้อเรื่อง30เองยังจะลอยก็มีแล้วใช่หรออ๋อเขาล่าสุดยุคเลยนะเราไหนบอกเรายุคเดียวกันไงยุคเดียวกันเดียวกันเลยซีสองพี่จ้าขอหน้าลิขสิทธิ์ด้านหลังนั่นแหละนะคะหน้าลิขสิทธิ์เขียนอะไรบ้างก็จะมีชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นเนาะนะคะแล้วก็ชื่อผู้เขียนจะมีชื่อผู้แปลชื่อปีที่พิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องส่งให้เขาดูด้วยแหละทำไรอีกปกหนังสือแบบที่เมื่อกี้บอกแล้วนะฟอร์มนี้โอเคไหมชื่อนี้โอเคไหมนะคะคำโปรยบนหนังสือชื่อเรื่องด้วยรวมถึงชื่อเรื่องด้วยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ดูโปสเตอร์ต่างๆด้วยผู้ช่วยเป็นคนทำนะเวลาทำโปรโมทอะไรเงี้ยค่ะทำโปสเตอร์ผู้ช่วยก็ต้องเป็นคนคิดทำโปรยละสโลแกนต่างๆอ่ะชื่อเรื่องมาไอ้พวกแบบแคชคอปปี้หรือคนเรียกอย่างนี้ปะแต่ผู้ช่วยก็ต้องเป็นคนคิดให้มันได้ประทับทำเสร็จแล้วนอกจากดูแบบฟอร์มแล้วก็ต้องไปแปลด้วยนะว่าที่เราเขียนโฆษณาตรงเนี้ยมันแปลว่าอะไรญี่ปุ่นไปด้วยว่าเราทำโปรโมทแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะคะไม่ได้อะการ์ตูนที่ไม่ขอลิขสิทธิ์ไม่ถูกไปเยอะเออใช่ใช่ชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องก็ต้องขออนุญาตทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คือต้องให้เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงใช้ชื่อแบบนี้เป็นภาษาเหตุผลคืออะไรนะคะแล้วก็เราตอบญี่ปุ่นน้องนี้ผู้ช่วยทำไปนะผู้ช่วยทำเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆที่สำนักพิมพ์ญี่ปุ่นสอบถามมาผู้ช่วยก็จะเป็นคนตอบโดยที่เราอาจจะถามพี่บกรก็ไปถามกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วนอกจากติดต่อไปญี่ปุ่นเราทำรายละเอียดติดต่อฝ่ายต่างแหละนะคะข้างในแล้วก็บริษัทติดต่ออะไรบ้างถามผู้แปลเดี๋ยวพูดเนาะมีคนถามพี่ด้วยว่าเวลาคัดเลือกผู้แปลเนี่ยควรจะคัดเลือกยังไงนะคะติดต่อผู้แปลเพื่อจะทำอะไรบ้างนะคะก็ส่งงานติดตาม
จิตของงานนั่นแหละใช่ตามงานเสร็จยังเสร็จยังคะไม่ใช้คำอย่างนี้หรอกค่ะก็จะถามว่าไปถึงไหนแล้วคะแล้วจะไปแล้วคะใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้พอจะส่งได้ภายในสัปดาห์นี้ไหมคะอะไรอีก3วันไหวไหมคะอะไรอย่างเงี้ยที่คือถามมาก็แสดงว่าเป็นยังโทรทีหน่อยก็แสดงว่าตามรอยขึ้นอะไรเงี้ยนะคะติดตามงานติดตามงานนั่นแหละค่ะแล้วก็อันที่3ก็คืออ่านแล้วก็คัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจเสนอบรรณาธิการแล้วบรรณาธิการพิมพ์เอาเขาไปดูงานบริหารเขาอ่านสำหรับว่าไม่มีเวลานะคะผู้ช่วยเลยเป็นคนคัดหนังสือนี่คุณส่งแล้วอ่านแล้วก็ทำรายงานต่อไปค่ะอันที่4บ้าง1 2 3 4อันที่4เขียนเสียงแล้วก็ส่งให้กราฟิกแต่งภาพเขียนเสียงโอเคไหมคืออะไรทราบนะได้แล้วนะคะเขียนเสียงก็คือพวกคำต่างๆที่มันอยู่ในหนังสือแหละนะคะเราจะทำล่วงหน้าไปก่อนเราไม่ได้รอให้คนแปลเขาเขียนมาหรอกนะคะแต่ว่าเราเวลาเราให้งานคนแปลเราบอกให้คุณเขียนด้วยเขียนเสียงมาให้เราด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเสียงที่ได้จากคนแปลถึงจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้เราให้ฟังนะคะจริงๆแล้วกองบรรณาธิการทำล่วงหน้าไปแล้วเนื่องจากว่าเราต้องการความรวดเร็วไงแล้วบอกให้เขาแปลทำไมมันอยู่ในงานก็ต้องดูด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอาไว้คัดเรื่องนักแปลด้วยว่าแปลโอเคไหมอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เวลาบรรณาธิการเลือกผู้ช่วยเหมือนกันนะคะเคยถามพี่บรรณาธิการว่าเขาดูอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาดูไว้ดีแหละว่าเสียงต่างๆใช้เวิร์กไหมมีเซนต์แบบนี้หรือเปล่าไปเปิดวิทยานิพนธ์แล้วท่องไปวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ที่เขาทำเรื่องเสียงเออเดี๋ยวพอดีว่าสอนนักศึกษาแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันตอนแยกระหว่างอะไรนะตัวสอนที่ต้องเขียนมือกับค่ะกับพิมพ์ค่ะให้ดูตามไหนดูตามต้นฉบับเลยดูตามต้นฉบับถ้ามันเป็นเขียนแบบนี้ไม่ได้เอาลูกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะคะอยู่ในช่องบรรลุนแต่ดันเป็นตัวเขียนมือค่ะอยู่ในช่องบรรลุนแต่ว่าดันเป็นเขียนมือดูตรงนี้มีปากนะมีแล้วมันมีอยู่ซึ่งนาฬิกาเยอะกว่าใช่ไหมคะคุณบอกครับนี่นะคะซึ่งนาฬิการู้สึกเราจะประทับใจเรื่องนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ค่ะมีเมื่อกี้นี้ถัดไปอันนี้ตรงบนขวาอ้าวโอเคแบบนี้ใช่ไหมว่าจะให้ใครทำใช่ป่ะแบบเนี้ยคือในการแบ่งงานกันทำนะคะกราฟิกกับคนจัดหน้าก็จะเก่งงานแล้วประมาณนึงก็จะเก่งงานกันประมาณนึงฉันจะทำอันนี้ฉันจะไม่ทำอันนี้อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีการเก่งงานกราฟิกก็บอกฉันเขียนตัวหนังสือเยอะแล้วพี่ไม่ไหวแล้วผมนู่นนี่นั่นจัดหน้าก็บอกไอ้นี่งานเองนะเองก็ไปเขียนสิอะไรเงี้ยนะคะก็จัดบาลานซ์ค่ะจริงก็คือหนึ่งดูบาลานซ์งานก่อนนะคะสองก็คือว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันไม่ได้ลำบากพี่คนพิมพ์อ่ะมันใช้เป็นฟอนต์อื่นได้มันไม่ได้เป็นฟอนต์ปกติอะค่ะแต่มันใช้เป็นฟอนต์อื่นได้ต้องเขียนกำกับไปไหมคะว่าอันนี้ไม่ใช่ฟอนต์ปกตินะโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นค่ะแล้วก็ถ้าจะให้พี่คนพิมพ์เขาพิมพ์เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เราเขียนเองตัวเลขไปเนี่ยพี่คนพิมพ์จะเป็นคนเอาไปลงบอลลูนแต่ว่าที่นอกเหนือจากนั้นแสดงว่ากราฟิกเขาต้องเป็นคนใช้เขียนมือเอาละนะคะวิธีการสังเกตก็คืออีกอันนึงนอกจากที่เป็นบาลานซ์งานแล้วก็อะไรในลักษณะสามารถใช้ฟอนต์อื่นได้เนี่ยก็คือว่ามันจะมีอีกแบบนึงที่ไม่ได้เป็นแบบนี้มันเป็นอีกที่แบบเป็นบอลลูนแล้วเหมือนแบบเป็นตัวหนังสือทะลุข้างบนเคยเห็นบ้างตัวหนังสืออาจจะเป็นตัวทะลุบอลลูนออกมาผมไม่อยากจะตัวมานานขนาดนั้นเลยเนาะเอ๊ะเส้นเป็นบอลลูนเสร็จแล้วมีเสียงตกใจคนพิมพ์เอาไปพิมพ์ซักคนนี้คนเขียนเอาไปเขียนซักแค่นั้นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นี่คือข้อสงสัยอาจารย์จิตวัฒน์นะใช่เพราะว่าเด็กถามมาแล้วตอบไม่ได้ไม่มั่นใจเพราะว่ามันเป็นตัวเขียนแต่เขาไม่รู้ว่าแบบยังไงอันนึงที่เป็นบ่อยที่ทำงานจริงก็คือว่าบางทีรอให้กราฟิกเขียนทีช้า
เราก็จะบอกว่าพี่ตรงนี้ผมขอโทษนะพี่ใช้ทีมเป็นเราเหรออะไรแบบนี้ถ้าต้องการความรวดเร็วจริงๆนะคะก็ไม่ค่อยได้เป็นทีมกราฟิกเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องเป็นหนึ่งส่วนที่ค่อนข้างอาจจะเยอะอีกแต่ว่าพี่ทีมไหนก็น่ารักพี่เอาลงให้หน่อยนะนึกอะไรได้ถามได้เลยนะคะไม่ต้องรอเล่านะเสร็จแล้วหาเจอระหว่างไปกันไหนระหว่างโอเคเขียนเสียงไปนะทำล่วงหน้าไปก่อนนะคะจะได้เร็วแล้วก็อันสุดท้ายไม่ใช่อันสุดท้ายอันถัดมาก็ขอหนังสือขอเป็นเลข ISBN อันนี้รู้จักไหมรู้จักค่ะหนังสือขอไม่ได้ผู้ช่วยก็ทำนะคะติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์นะคะเพิ่งยิงฟิล์มเช็คปุ๊บเนื้อในปุ๊บสารพัดนะทำหมดเลยนะคะถ้าใช้ใส่ก็เป็นคำถามนะคะตรวจสอบความถูกต้องคำแปลตรวจโป๊กสแกนชัดดีไหมหรือลายเสือเปล่านะคะโป๊กคำโปรยสีนะลิขสิทธิ์หมายเลข ISBN ก็ต้องตรวจหมดเลยเนาะเหล่านี้นะคะแล้วก็ทำงานอื่นต้องเหนื่อยจัดที่ประกอบมาเหนื่อยอะคะเหนื่อยบก.บรรณาธิการย่อว่าบก.ใช่ไหมมันบย่อยังไงคะบก.จุดบจุดบจุดบกอะไรจุดนั่นไม่ใช่แล้วอันนั้นจะเป็นอีกคนนึงนะคะที่เรายังไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะบกอจุดหรือบจุดจุดนะมันบจุดกอจุดปะคะคิดว่าไงอะคะหลักฐานอยู่บจุดจุดคือบจุดจุดนะไม่ใช่บกอจุดบจุดจุดบกอย่อมาจากอะไรบรรณาธิการหรือว่าแบกโลกบกย่อมาย่อมาจากแบกกรรมเคยไปคุยกับพี่บรรณาธิการนะคะบอกพี่บกมีงานมันเป็นขนาดนี้หนูไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อุ้ยบกมันก็จะบอกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าบกหนูย่อมาจากแบกกรรมเลยอุ้ยนะคะก็บัตรกันไปนะนะคะงานเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครส่งงานแปลไปแล้วเราคัดเลือกอยู่แล้วไม่ได้ตอบกลับสักทีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องไปแบบเฮ้ยเขาคงไม่เอาเราแล้วหรืออะไรเงี้ยทีมยังไม่ว่างจะติดต่อกลับเลยก็มีนะคะก็โทรไปถามได้ถามได้นะคะไม่ได้งูงานนะแต่งานเยอะนะคะอันนี้มาดูกราฟิกนะกราฟิกทำอะไรบ้างกราฟิกก็คือสแกนภาพลงคอมพิวเตอร์นะภาพในที่นี้คือภาพเลยภาพโปภาพเนื้อในหมดเลยนะกับกราฟิกเป็นคนทำนะคะก็เตรียมพร้อมในการแต่งภาพการร่วมกับหน้าอะไรก็กราฟิกเป็นคนทำเลยนะไม่ต้องกลับนะคะอันที่สองก็คือออกแบบภาพโปแล้วก็ตัวอักษรต่างๆภาพโปที่แบบใช้ฟอนต์ใช้อะไรในลักษณะปกต้องปรับสีปกด้วยต้นฉบับมาสีแบบนึงแต่ว่าเราต้องมาดูเรียกว่าอะไรนะคุณภาพกระดาษปกของเราอะค่ะบางทีใช่สีมันจะเพี้ยนถ้าแบบกระดาษมันเท่านี้ปอนด์พิมพ์ออกมาแล้วสีมันเป็นสีคุณภาพแบบนี้สีมันซึมอะไรเงี้ยก็ต้องปรับที่ตัวหน้าจอของเราอะค่ะว่าให้สีพิมพ์ออกไปแล้วมันน่าจะใกล้เคียงที่สุดอันนี้การปิดก็เป็นของดูนะคะอันที่สามก็คือแต่งภาพแล้วก็เขียนเสียงที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าไหนที่มันมีต้องแบบฟังหรือว่าเสียงพวกเสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆก็กราฟิกจะเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นงานก็ไม่ใช่น้อยหรอกเยอะอีกค่ะนี่พี่พิมพ์กับพี่จัดหน้าไงก็นะคะคนพิมพ์นะกับจัดหน้าก็จะเป็นคนที่เอาคำแปลนี่แหละเวลาคนแปลส่งไปเนี่ยนะคะเขาจะรู้มาดูทีนี้เนี่ยกราฟิกกับคนพิมพ์เนี่ยรวยมากแล้วเขาจะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นหรอกอย่าไปหวังว่าแบบเราแปลผิดแปลถูกแล้วสอบเราใส่ตัวเลขผิดเลขถูกแล้วเขาจะไปแก้ให้เราทีหลังอันนี้ขอความกรุณาถ้าใครทำงานแปลช่วยดูให้เขานิดนึงเพราะว่าเขาไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใส่ตัวเลขอะไรไปเขาจะไปลงตามลำดับนั้นให้แหละถ้ามันไม่ถูกต้องก็เดี๋ยวผู้ช่วยจะต้องมาแก้ทีนะคะดังนั้นทำอะไรได้ตรงไหนช่วยเขาไปก่อนก็จะขอบคุณมากๆนะคะอันที่สองที่เขาทำก็คือเขาจัดหน้าหนังสือเนาะนะคะให้ตรงกับข้อกำหนดตามสัญญาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นเปิดจากซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็ทำหน้าลิขสิทธิ์ยกถึงว่าบางทีจัดหน้าหนังสือแล้วมันมียกของมันนะคะลงเท่าไหร่หน้าเดี๋ยวจำนวนหน้าเขาก็จะเป็นคนหานะคะโฆษณาในแต่ละหลักซึ่งไอ้โฆษณาในแต่ละเล่มเนี่ยก็มีเงื่อนไขด้วยอันนี้ต้องแจ้งญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรามีโฆษณาอะไรลงในกรณีที่หน้าเหลือโฆษณาที่ลงได้ก็มีข้อกำหนดอย่างนี้คือว่ามันต้องเป็นหนังสืออาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้แต่ว่าเป็นเล่มก่อนโฆษณาก็โอเคหรือถ้าเราไม่มีโฆษณานี้เราอยากจะโปรโมทเรื่องอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าขอให้เป็นหนังสือที่อยู่ในเครือเดียวกันเครือเดียวกันแต่เครือตรงข้ามเลยเหรอว่าศัตรูเลยได้ไหมคะไม่ได้
ือเดียวกันในสำนักพิมพ์เราหรือว่าคือเดียวกันในสำนักพิมพ์ของฝั่งญี่ปุ่นสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นครับแต่ถ้าเกิดแบบเรื่องนั้นนะครับมันเคยเดียวกันในสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นแบบอยู่ในไทยเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทคู่แข่งของเราเลยเราก็เป็นโฆษณาอื่นที่เรามีที่จ้างเลยโฆษณาให้กับคู่แข่งเราทำไมล่ะก็เป็นเรื่องอื่นๆของสำนักพิมพ์ของเขาที่เรามีไม่มีบังคับไม่มีบังคับก็ต้องเอาลิขสิทธิ์เรื่องที่เรามีที่เป็นของสำนักพิมพ์เดียวกันเนี้ยลงโฆษณาไปเป็นเงื่อนไขแบบนี้ทีนี้มาดูแนวทางในการคัดเลือกนักแปลนะคะมี2คนมาให้เลือกนะคะนี้สมมติว่าคุณเป็นบรรณาธิการคุณเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการมีคนสมัครเข้ามาเป็น2คนนะคะมีคุณเอกับคุณบีนะคะคุณเอคุณสมบัติก็คือ N3 แล้วคุณบีเป็น N2 นะคะคุณเอเนี่ยส่งงานตรงเวลามากเลยสมควรอ่านแล้วก็แบบโอ้โหอ่านแล้วก็จะแบบว่าลื่นไหลเลยอ่ะสนุกสนุกแต่ว่าดูความถูกต้องแล้วเนี่ยบางทีอ่านแล้วเฮ้ยตรงนี้ทำไมออกทะเลเลยไม่รู้อ่ะถูกบ้างผิดบ้างนะคะส่วนคุณบีเนี่ยเขาได้ N2 แล้วแต่ว่าส่งงานค่อนข้างช้าต้องตามจีบแบบก่อนตามจีบบ้างนะคะแต่ว่าสำนวนจำนวนอ่านแล้วหุ่นตายกระสับเลยแข็งมากแต่เรื่องที่มันควรจะมันก็แปลแล้วบอกว่านึกว่าอ่านกระสับแต่ว่าอ่านกระสับอยู่แบบทำไงดีนะแต่ว่าความถูกต้องถูกต้องเลยนะอีความถูกต้องเลยอะเขาใจถูกต้องเลือกใครดีคุณมีสิทธิ์เลือกเลือกใครดีคะคุณเองคุณเลือกใครเลือกเอเหรอคะเอไหนมีใครเลือกเอบ้างยกมือให้ที่คุณหน่อยสิโอ้โหลูกศิษย์เราสอนมาดีเนี่ยคุณบีไม่มีใครเลือกเลยเหรอคุณบีอะสี่วันเอาไม่ใช่คุณเล่นกันแหละคุณไม่มีแปลแปลกระสานนะจริงว่าสำนักพิมพ์ทียูเลือกคุณเอในการทำงานนะใช่ไหมคะพี่เลือกเหรอมีความเป็นจริงนะพี่เลือกบีอ้าวส่งงานช้าหน่อยโอเคส่งงานช้าหน่อยคอยติดตามโอเคแต่ว่าเขาส่งงานช้าแต่ที่มาก็คือว่าเขาแต่ได้ถูกต้องนะเขาไปได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับมาจากคนที่เป็นคนบีแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำผู้ช่วยทำอะไรอย่างเดียวคะกาวสำนวนเขาอย่างเดียวเองเตาอย่างเดียวเองความถูกต้องเนี่ยเรามั่นใจแล้วอ่ะเราไม่ค่อยนั่นแต่ส่งงานช้านะแต่ตามได้ไงช้าล่าช้าแต่คือเราแค่เตาสักหน่อยแต่ในขณะตรงเนี้ยส่งเร็วแต่ต้องคอยตามทุกวันรู้เลยอ่ะเพราะว่ามันตีความถูกเปล่าอ่ะอ่านสนุกก็จริงแต่ว่าแบบไม่ถูกต้องต้องคอยตามแก้อยู่วันนี้ไม่ได้แก้สำนวนอย่างเดียวแก้ความถูกต้องด้วยนะบางทีมันแบบเขาตีความเข้าใจผิดไปตั้งแต่ต้นก็มีนะคะแก้อย่างอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานที่ผ่านมาที่เคยเลือกก็คือเราจะชอบคนลักษณะนี้มากกว่าคือต่อให้เขาแปลเป็นเอกสารก็จริงแต่ว่าเราสามารถที่จะช่วยเราได้นะคะในกรณีที่ผู้ช่วยเนี่ยเราไม่ไหวมันก็จะมีลักษณะนี้คือเราอาจจะไปจ้างคนที่เขาจบในสายที่เป็นสายการทำหนังสือที่เขาใช้ภาษาไทยได้เก่งค่ะได้คล่องแคล่วได้แข็งแรงเข้ามาช่วยเรางานได้ด้วยโดยที่คนคนนั้นอาจจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่มากเนื่องจากว่าคนนี้เราพิสูจน์กันแล้วว่าภาษาญี่ปุ่นเขาอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไปสิได้ไปจ้างหมายถึงผู้ที่จบเอกไทยอะไรพวกนี้หรอมาช่วยเราต่อมีนะมีเคยมีคุยกันในช่วงทำงานตอนเดชันในช่วงนี้ว่าคืองานมันไม่ไหวแล้วอะนอกจากทำประตูแล้วของทั้งกองที่มุ้ยทำเนี่ยมันมีงานวรรณกรรมเยาวชนด้วยนะคะก็เป็นงานวรรณกรรมเยาวชนเข้ามาเพิ่มที่เป็นตัวหนังสือคนเดียวเราก็คุยกันว่าในส่วนที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะหาคนที่เก่งภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอาจจะสำนวนได้ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาแปลไปก่อนว่ามันได้ไหมแล้วก็อาจจะไปจ้างน้องที่เขาเก่งภาษาไทยมาช่วยกันเนี่ยความคิดเนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องในกองของสสทนะคะสสทจะเป็นสำนักพิมพ์สสทจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตัวบก.เองอันนี้ฝั่งที่เป็นพวกโนฮาวนะตัวบก.เองมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นบ้างแต่อาจจะไม่ได้เก่งมากนะคะแต่เขาสำนวนเขาเก่งเขาก็จะให้คนแปลที่แบบเป็นอาจารย์แปลเขาก็มาเก่าก็คือเอาความถูกต้องแม่นยำ
ก็คือซื้อความถูกต้องแม่นยำจากอาจารย์ความถูกต้องสำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญมากมากมากค่ะเราติดต่อเวลาสองโมงแล้วปล่อยไปชั่วโมงนึงแล้วอะง่วงนอนยังทีนี้มาดูนะคะอันนี้เป็นถามความสำคัญละในการทำงานเนาะนะคะที่เมื่อกี้เราคุยว่าเราส่งงานแปลให้คนแปลแล้วเราตัดสิ่งคงแปลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยนะคะขั้นตอนความสัมพันธ์กับคนในกองนะคะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างอันนี้กรณียกมาเฉพาะผู้ช่วยเนาะเพราะผู้ช่วยงานเยอะอยู่นะคะเรื่องของผู้ช่วยมาให้ดูผู้ช่วยทำอะไรบ้างผู้ช่วยในความสัมพันธ์กับคนแปลก็คือส่งคำแปลให้เขาส่งต้นฉบับไปแหละนะคะคนแปลก็รับไปแล้วก็คนแปลต้องทำอะไรคนแปลก็ต้องแปลส่งมาแหละนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมีคนถามเนาะเหมือนกันนะคะว่าคนทำหน้าที่อาชีพแปลเนี่ยควรจะแปลให้ได้เดือนละกี่เล่มเดือนละกี่เล่มเดือนละกี่เล่มกี่เล่มดีอ่ะใช่แล้วแต่ว่าเล่มหนึ่งกี่หน้าแล้วก็แล้วแต่อะไรด้วยความยากของหนังสือเว้ยบางเล่มต้องแบบค้นข้อมูลมหาการเลยถ้าเจอการ์ตูนแบบแนวประวัติศาสตร์แนวอะไรที่มันไปอิงกับความเป็นจริงอันนี้ก็ยากนะคะก็พูดยากเนาะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละเดือนนี่ควรจะแปลได้กี่เล่มอันนี้ก็บอกไม่ได้แล้วแต่ละเรื่องแต่ละเล่มแล้วก็แล้วแต่ความสามารถของคนแปลเองด้วยจะบอกอะไรอีกอ๋อเวลาสำนักพิมพ์ส่งไปเนาะนะคะสำนักจะให้คนแปลให้เวลาคนแปลประมาณเท่าไหร่โดยมากจะให้ประมาณ2สัปดาห์เอาไว้เห็นตรงรู้สึกตอนทดลองอ่ะไม่ค่ะตอนแปลให้2สัปดาห์2สัปดาห์ไม่ค่ะให้2สัปดาห์แปลมั้ยคะคือโดยมากไม่ได้เคยเกินเดือนนึงอ่ะเดือนนึงนี่ต้องตามแล้วแหละเดือนนึงเนี่ยตามแล้วไปเป็นยังไงแล้วอ่ะไม่แตกแต่ต่อรองได้อยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะช้าก็บอกเขาหน่อยช้านะคะอันกี่วันว่าไปไม่ซีเรียสแต่ซีเรียสนะคะไม่ซีเรียสแต่ซีเรียสทีนี้นะคะผู้ช่วยนอกจากส่งงานให้คนแปลตามงานแล้วนะคะทำอะไรอีกนะก็พอส่งให้คนแปลเสร็จส่งกลับมาให้ผู้ช่วยจะทำหน้าที่ตรวจคำแปลนะคะตรวจคำแปลเสร็จแล้วก็จะส่งมาให้ผู้พิมพ์นะคะส่งมาให้ผู้พิมพ์นำคำแปลนั้นน่ะนะคะลงบันทึกไปซะนะคะเสร็จแล้วผู้พิมพ์เสร็จทำลายผู้พิมพ์เสร็จทีนี้ก็จะออกมาเป็นปูกระดาษแล้วนะคะเขาจะพิมพ์ออกมาเป็นปูกระดาษก็จะปูกระดาษเนี่ยส่งไปให้ผู้ช่วยอันนี้ตรวจปูกระดาษคำแปลทีนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะอีลุงตรงนางอยู่ตรงนี้นะคะอีลุงตรงนางอยู่ตรงนี้ระหว่างนั้นเองนะคะนอกจากคำแปลแล้วผู้ช่วยทำอะไรอีกก็เขียนเสียงนะล่วงหน้าไปก่อนที่จะแบบว่าให้คนแปลด้วยซ้ำนะคะเขียนเสียงส่งไปให้กราฟิกทำจัดทำรูปเล่มเตรียมไว้แล้วแหละนะคะในตอนแรกก็จัดการตรงนี้ด้วยนะคะกราฟิกก็จะส่งไอตัวพวกนี้นะคะทั้งหมดทั้งปวงถ้าหมดเสร็จแล้วเนาะนะคะจะเป็นคนส่งไปให้โรงพิมพ์นะคะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับภาพแล้วก็ปกต่างๆเขาจะส่งไปให้กับโรงพิมพ์ทีนี้ในส่วนที่เป็นคนพิมพ์ตรวจปุ๊บนะคะส่งให้กับผู้ช่วยตรวจปุ๊บเสร็จส่งกลับมาให้คนพิมพ์อีกคนพิมพ์จะยิงนะคะยิงไฟเนื้อหนังไปที่โรงพิมพ์นะคะพอยิงไฟเนื้อพิมพ์ไปที่โรงพิมพ์เสร็จแล้วทีนี้ออกมาเป็นอะไรนี่จะออกมาเป็นปุ๊บเล่มจะเป็นปุ๊บเล่มปุ๊บที่เหมือนกับตัวเล่มจริงแล้วอะค่ะเป็นกระดาษใช้เหมือนกับกระดาษจริงออกมาให้ตรวจเช็คอีกทีนะคะมีคนถามเหมือนกันเนาะว่าในกรณีที่แปลผิดพลาดอย่างเงี้ยค่ะสามารถจะแก้ไขได้เปล่าแก้ไขได้ในขั้นตอนที่เป็นปุ๊บแรกๆอย่างเงี้ยต้องตรวจแก้อันนี้ก็แก้ได้อยู่จนกระทั่งปุ๊บสุดท้ายที่จับลงพิมพ์แล้วตรวจปุ๊บได้เป็นปุ๊บเล่มจริงอย่างเงี้ยในตอนนั้นถ้าเจอที่ผิดก็ยังแก้ได้อยู่นะคะแต่อาจจะมีเศษจึ๊บๆนิดนึงแล้วเริ่มแบบแก้อีกแล้วหรอครับแก้อีกแล้วหรอครับอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังแก้ได้อยู่นะคะคือถ้าจะเซฟสุดก็คือในช่วงที่ยังไม่ได้ไปยุ่งกับลงพิมพ์เขาอะแต่ว่าถ้าเป็นลงพิมพ์แล้วก็ยังมีโอกาสแก้ได้อยู่แต่ถ้าส่งไปที่โรงพิมพ์แล้วบอกพี่โอเคแล้วอันนี้เอาออกไปยิงไปพิมพ์ได้เลยอันนั้นแก้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะอันนั้นมันยิงออกไปทำขาดแล้วมันก็ผิดแล้วผิดเลยนะคะนอกจากว่ามีโอกาสที่จะพิมพ์เพิ่มในโอกาสหน้าหรือว่าเล่มนี้จะต้องส่งเป็นตัวอย่างไปให้ญี่ปุ่นแล้วมันด้าไปผิดไอ้ตรงที่แบบว่าจะต้องส่งไปให้เขาแล้วมันไม่ดีกับเขาอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ต้องมาจัดพิมพ์พิเศษ1เล่มเพื่อที่จะส่งไปให้เขานะคะเป็นการหลอกลวงว่าไม่ได้ผิดนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะคะคือถามการทำงานเนาะนะคะของผู้ช่วยแล้วก็คนอื่นๆในกองบรรณาธิการ
งานสนุกไหมก็ดูวุ่นวายกับคนดีนะคะดูวุ่นวายกับคนดีดูสนุกไหมอะดูแล้วอยากทำไหมหรือว่าแบบตัดความฝันไปเลยหนูมั่นใจในชีวิตหนูมากเลยค่ะไม่ต้องชั่วโมงที่ถามว่าอยากจะทำงานอะไรหนูตัดสินใจได้แล้วว่าบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ออกก่อนเลยไม่เอาอีกแล้วตัดความฝันหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกที่นะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นของสสท.นะคะให้ดูเป็นจิ้มนะคะเออสังเกตดูงานการ์ตูนเราไม่มีเซ็นสัญญานะเออผู้แปลที่เคยทำมาไม่เคยมีสัญญากับเวอร์ชันเลยมันรับงานไปก็ไปก็เออค่าจ้างคนนี้ก็จ่ายไปแต่ว่าเราไม่ได้เป็นตัวหนังสืออ๋อก็คือไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของไม่มีแบบเออไม่มีอันนี้เลยอ่ะก็ลงชื่อให้ข้างหลังว่าใครเป็นคนแปลให้นั้นแต่ว่าไม่ได้มีทำเป็นหนังสือสัญญาเซ็นคนนี้แปลเราอะไรอย่างเงี้ยมีข้อตกลงในคอมเมชชั่นสมัยนู้นไม่มีค่ะไม่รู้ว่าเป็นไปขนาดไหนแล้วสำหรับการการ์ตูนนะแต่ว่าอย่างของที่เป็นแปลหนังสือก็จะมีอย่างนี้แหละค่ะอ๋อสังเกตดูอีกอันหนึ่งด้วยว่าการแปลการ์ตูนเนี่ยผู้แปลไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้ามายุ่งกับเรื่องการแก้ไขเท่าไหร่เห็นไหมส่งคำแปลมาผู้ช่วยเป็นคนเก่าใช่ป่ะเราเสร็จก็ต้องส่งเพียงทำมาเลยไม่ได้ต้องไปยุ่งแก้ไขสักเท่าไหร่สำหรับเนชั่นเนาะแต่ว่าอย่างของที่ทำกับสสท.เนี่ยเราลองไปดูนะคะมีความแตกต่างอยู่เนาะของสสท.นะคะอย่างแรกก็คือบรรณาธิการนี้กรณีที่เป็นผู้แปลแล้วบรรณาธิการก็จะติดต่องานมานะคะจากนั้นจะตกลงกันได้ก็รับต้นฉบับมาพร้อมกับหนังสือสัญญาแปลก็จะมีเงื่อนไขกำหนดเนาะนะคะว่าต้องแปลภายในกี่วันนับจากได้รับนะคะหนังสือต้นฉบับนะคะซึ่งของสสท.แล้วเนี่ยเขาให้เวลา3 เดือนก็จะชะล่าใจจะชะล่าใจเดือนแรกเราจะชิวอยู่แล้วก็จะแบบหมดเร่งงานช่วงหลังนี่แหละบอกแล้วว่าฟรีแลนซ์มันไม่ค่อยฟรีอะไรเท่าจัดลำดับงานเราไม่โอเคนะคะเสร็จแล้วแปลเสร็จปุ๊บทำอะไรก็ส่งงานกลับไปให้บรรณาธิการนะคะจากนั้นบรรณาธิการจะตรวจเช็ครอบแรกของบรรณาธิการไม่ได้ตรวจให้หมดเลยนะของสสท.ไม่ได้แก้ให้หมดนะคะก็จะดูประมาณนึงแล้วก็ผ่านไปสักพักก็จะส่งเป็นอีเมลกลับมาตัวแดดเถื่อนเลยอ่ะบอกว่าขอโทษนะคะไอ้ตรงเนี้ยขอลักษณะแก้เป็นแบบนี้ได้ไหมคะโอ้ใช้วิธีการว่าขอลักษณะนี้ใช่ขอเป็นลักษณะนี้ได้ไหมคะแล้วก็แบบให้กลับมาแก้ใหม่ในส่วนที่เหลือผู้แปลก็แก้ไปแล้วส่งกลับไปอีกรอบนึงบก.ก็จะตรวจเช็คดูว่าโอเคไหมตามนี้โอเคไหมถ้าส่วนไหนแปลตกส่วนไหนแปลขาดหรือว่ายังไม่โอเคก็กลับมาแก้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งกลับไปให้เช็คอีกรอบหนึ่งค่ะก็ส่งงานประมาณ2 รอบอะค่ะอุปกรณ์เช็คแล้วก็ผู้แปลก็ตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งถ้าแบบสุดท้าย2 ฝ่ายเห็นว่าโอเคแล้วก็นี่ของสสท.ในการทำหนังสือที่เป็นตำราขนบในการแปลการ์ตูนขนบแต่ว่าธรรมเนียมแต่ว่าขนบนะคะแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะครูอาจารย์สิริวัลชอบถามอีกด้วยนะคะนุ้ยขนบในการแปลการ์ตูนของนักศึกษาด้วยนะขนบอะไรวะขนบอะไรวะขนบถ้าจะพูดถึงธรรมเนียมในการแปลการ์ตูนแล้วเนี่ยจะหาข้อมันเป็นมาตรฐานเกณฑ์เหมือนกันหมดทุกสำนักพิมพ์ใครอ่านการ์ตูนก็จะรู้ว่ามันเหมือนกันไม่เลยไม่เหมือนกันหรอกไม่มีมาตรฐานกลางเป๊ะๆว่าจะต้องใช้แบบนี้เหมือนกันนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีขนบกลางที่บอกว่ามันเป็นเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกันแต่มันจะเป็นขนบของแต่ละสำนักพิมพ์และแต่ละคนแปลไม่ถึงขนาดคนแปลมันจะเป็นขนบของสำนักพิมพ์แล้วก็ขนบของความชอบของบก.ความชอบของบก.หรือแนวนโยบายของสำนักพิมพ์นั้นผมบอกแล้วนักศึกษาคุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนตรวจใช่ได้มีโอกาสเจอคนตรวจแล้วยังคะมีใครทำงานอยู่ไหมพูดอยู่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวคุณน้องจะหลับไปแล้วยิ้มโขงบังว้าอยู่ข้างหน้าก็มองไม่ค่อยมีนักเรียนนักศึกษาเรามีแปลอยู่บ้างใครแปลอยู่บ้างใครแปลอยู่บ้างแปลอะไรอยู่บ้างเล่าให้ฟังบ้างแปลอะไรอยู่คะแปลการ์ตูนแปลเรื่องอะไรอยู่พี่จะได้ไปตามอ่านบ้างอะไรนะ BL 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 บอลเลิฟ
พี่รู้จักด้วยอ่ะหนูไม่รู้จักเลยวัยเลยคนทำงานที่ไหนคะใต้ดินเหรอคะใต้ดินใต้ดินไม่รู้เถื่อนไม่ใช่ไม่รู้ว่าอ้าวคนเราต้องขับเพื่อนอ้าวตกลงใครทำงานใครกันแน่หนูรับแต่เดียวอันนี้เป็นเจ้าแม่ส่งงานต่อไหมคะกินหัวคิ้วอ่ะไม่ใช่เราเรียกว่าสารพิมพ์ไพเลทไพเลทโอเคไพเลทก็คือไม่ได้มีลิขสิทธิ์ใช่อืมโอเคอ๋อเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกเถื่อนเขาเรียกไพเรตไพเรตไพเรตค่ะญี่ปุ่นก็ใช้คำนี้นะไพเรตแต่ว่ามาใช่ละยังกับหนังสือไม่ได้ไปขายอีกทั้งนั้นตามหาใช่ไหมแต่แล้วเป็นไงบ้างแต่แล้วเป็นไงบ้างคะการทำงานเป็นยังไงบ้างเขาให้เวลาเท่าไหร่แล้วอีกเดือนละเล่มเพื่อนแต่เดือนละเล่มแต่ทำไหมเดือนละเล่มรายได้ดีไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะการทำงานแต่เราจะชะล่าใจแล้วเราจะปรับในทางเดือนละ1,000อยู่รายได้ดีไหมคะให้ค่าจ้างเท่าไหร่หารได้ไหมให้หน้าหน้าละเท่าไหร่คะหน้าละ15 บาทบอยเลิฟแบบเป็นการ์ตูนหรือเป็นอะไรการ์ตูนนี่หว่าเออถ้าการ์ตูนก็โอเคถ้าแบบว่าเป็นเงินแน่นๆ15 บาทนี้ไม่ไหวนะอยู่ไม่ได้หรอกมีใครไปการ์ตูนอยู่อื่นด้วยไหม15 บาทนี้เด็ดไทยแลนด์เนาะมีใครไปการ์ตูนในภาษาอยู่ไหมสมัยพี่แต่ก็15 บาทกระตูนหน้า15 บาทแล้วก็พี่แต่15 บาทใช่ตอนนี้ค่าข้าวเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนตอนนี้ใช่อยากจะรู้ว่าผมได้ค่าข้าวค่าน้ำรวมกันเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ย18 บาทยังอะไรเงี้ยอยากรู้ค่ะครับผมอะไรทำไมมันลดลงค่าข้าวแพงขึ้นค่าต้นทุนมันสูงเออจริงๆแล้วเนี่ยค่าต้นทุนไม่ถึงที่ผิดค่ะค่าต้นทุนในการบินเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังมันจะมีค่าลิขสิทธิ์เนาะใช่ไหมคะค่ากระดาษนำค่าพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันจะไปลดได้อ่ะไปกดต้นทุนได้อ่ะค่ะเซฟต้นทุนได้ก็จะเป็นส่วนของค่าแปลดูเป็นอาชีพไม่ดูเจ็บปวดมากใช่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดเป็นความจริงที่ต้องยอมรับไว้แต่เป็นบันไดขั้นแรกๆของการแปลไงใช่ใช่ถ้ามองแบบนี้ก็ได้คือ13 บาท12 บาท15 บาทจะกี่บาทก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรนะคะจริงๆแล้วค่าตอบแทนเท่าไหร่ไม่เป็นไรอันนี้ที่อาจารย์สิริวัฒน์บอกก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทำงานของเราเนาะนะคะแล้วมันอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าทำแล้วนอกจากจะได้ประสบการณ์ได้สตางค์ค่าจ้างด้วยแล้วมันก็อาจจะมีบางเรื่องที่แบบเราแปลแล้วเรารู้สึกว่าเออมันคุ้มด้วยอ่ะเป็นกำไรของเราด้วยในบางเรื่องอาจจะยาก13 บาทแต่13 บาทแต่บางเรื่องอาจจะง่ายก็ได้ในกรณีที่เราเจอแบบว่าการ์ตูนแอคชั่นนะคะเจอว่าการ์ตูนแอคชั่นแบบนั้น15 บาทแต่ว่ามันมีแต่เสียแบบยากข้างหน้า1 คำอ่ะ15 บาทอ๋ออันนั้นก็คุ้มอันนั้นก็คุ้มร้อนแล้วแต่เรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าลองรับดูในหลายเรื่องมันก็จะบอกว่าไปค้ากันเนาะรายได้ต่างมันก็จะไปค้ากันเรื่องนี้อาจจะบอกขาดทุนเรื่องนี้อาจจะได้กำไรอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะงั้นกลับมาก็คือขนมเนี่ยไม่มีเนาะนี่ต้องไปดูตามแต่ละสำนักพิมพ์น่าจะมีเงื่อนไขในการแต่ไม่เหมือนกันด้วยมั้งใช่ป่ะบอกก่อนทุกที่เนี่ยค่ะไม่ค่อยแล้วว่าเฮ้ยแปลอะไรตรงนี้ทำไมเข้าได้เข้าเข็มแต่ทำไมแปลแล้วแบบว่าไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยปะก็มีคำนวณมันไม่ดีอ่านแล้วงงว่าจะเป็นยึดตรงข้ามกับคนอื่นแสดงว่าบรรณาธิการมีแนวโน้มที่จะอยากจะให้เราใช้ภาษาที่มันลื่นแหลกในภาษาไทยมากกว่าใช่ไหมใช่ปะคะถ้ามีประสบการณ์อื่นแลกเปลี่ยนกันได้นะคนมีประสบการณ์เหมือนกันสมัยพี่ก็เมื่อหลาย10 ปี20 ปีก่อนนะคะสมัยน้องๆมันก็จะเปลี่ยนไปแหละเพราะแนวเพลงในแต่ละสำนักพิมพ์ก็ต่างกันด้วยเนาะไม่มีขนมการแต่ละสำนักพิมพ์ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีลักษณะนะคะเฉพาะในหลักขนมของแต่ละสำนักพิมพ์เช่นของเน็ตเองเนี่ย บางสำนักพิมพ์อย่างเช่นสมมติคนในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกซังอะไรเงี้ยก็จะใส่ซังไปข้างหลังใช่ปะ
นชั่นไม่ให้ใส่นะคะเนชั่นไม่ให้ใส่ใสก็ต้องการเป็นคุณไปในกรณีที่แบบใส่คุณไปแล้วต่างๆในบริบทสังคมไทยเราคุณออกซะนะคะแต่ว่าจังกับคุณนี่ยังใส่อยู่เนาะนะคะเนี่ยยังใส่อยู่ทีนี้เนี่ยตอนที่พี่ดูอยู่เนี่ยนะคะของเราหนึ่งเราเน้นอะไรเราเน้นกระชับได้ใจความแล้วก็มันเน้นว่าเป็นภาษาไทยด้วยแหละโครงสร้างถูกต้องแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงแต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากจะให้แบบมันเป็นภาษาไทยทีนี้ความเป็นภาษาไทยคืออะไรทำยังไงให้มันเป็นภาษาไทยที่สุดโครงสร้างมันควรจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างประโยคด้วยโครงสร้างประโยคทำยังไงให้มันเป็นภาษาไทยด้วยคะเวลาเราทำงานแปลเราคือเวลาแปลเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราแปลออกมาแล้วเนี่ยภาษาที่เราแปลออกมามันเป็นภาษาแปลแล้วมันแข็งด้วยตัวเราเองที่เราอ่านเราไม่รู้ตัวทีนี้จะมีวิธีการทำยังไงอะคะให้เราแบบรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ละมันดูแปลกภาษาไทยคงไม่พูดแบบนี้อ่านออกเสียงแล้วก็ให้คนอื่นไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอ่านครับใช่อันนี้เป็นหนึ่งวิธีให้คนอื่นที่เขาไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอ่านอันนี้ถ้าทำได้เนี่ยดีมากเขาจะคอมเมนต์เราได้ว่าอันนี้คือผมก็จะให้เพื่อนที่อยู่ในไทยก็อ่านรอบใช่อันนี้ดีนะคะดีให้ต่างเพื่อนด้วยไหมอันนี้แล้วแต่งานอันนี้แล้วแต่งานให้กันเราเองได้แค่15 บาทเพื่อนอย่าได้อะไรเลยถ้าเราหนึ่งจานคือถ้างานมาเดียวแบบจริงๆอาจจะไม่ได้เอาถ้าได้เพื่อนแบบเนี้ยจะดีมากเลยเนาะนะคะมีคนตรวจเช็คให้ว่าโอเคภาษามันยังแข็งแรงเนาะแต่ถ้าไม่มีล่ะแล้วข้างๆตัวเราหาคนไม่ได้เราหลอกใครไม่ได้แบบเนี้ยทำไงอ่ะกลับมาอ่านอีกรอบใช่แต่ว่าต้องอะไรเอ่ยต้องทิ้งไว้ก่อนต้องทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ทีเนี้ยกลับมาอ่านในลักษณะที่เป็นมุมมองไม่ได้มุมมองคนแปลแล้วแต่เป็นมุมมองของคนที่เสียการไปอ่านละว่าอ่านแล้วว่าโอเคป่ะนะคะแต่บอกก็ทวงอยู่ตลอดเวลาจะมีก็ต้องจัดเวลาแปลให้ได้เร็วๆและดีๆนะคะแต่อันนี้บอกก็ดูนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดูนะเราดูในความช้าของคนแปลด้วยนะว่าช้าแล้วคุณภาพที่มันได้มาช้าแล้วโอเคไหมถ้าคุณภาพช้าเราได้มาแบบไม่ต้องมาแก้เยอะเนี้ยบอกก็จะมีความโอเคในความช้าของคุณนะเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเราช้าไม่ได้ไปช้าที่ไปโอเอทำอย่างอื่นแต่เราช้าเพื่อที่จะตรวจให้มันได้ดีด้วยนะคะกับอีกอันนึงวิธีการก็คือโดยเฉพาะการแปลการ์ตูนเนี่ยอยากให้ลองทำดูก็คือว่าให้เราสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวนั้นเองอะค่ะถ้าไทยทำได้บ้างอย่างนี้นะคะลองไปแบบนั้นดูในความหมายก็คือว่าในสถานการณ์แบบนี้อย่างเวลาเด็กอย่างเรื่องซินาโดเคใช่ไหมเด็กเรียกน้องเรียกผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นน้องอะเราจะเรียกพี่ยังไงอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็หันตอบกลับมาเอ๊ะอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นพี่คนนั้นอะเราจะร้องเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเราจะร้องยังไงอะต้องดูอะค่ะอันเนี้ยต้องดูอันนี้จะได้มาจากไหนอันนี้มันจะได้มาจากการดูละครด้วยนะส่วนนึงอะชีวิตเราถ้าเราแต่งตัวนี้มันไม่ใช่แบบอยู่แต่งตัวอย่างเดียวหรอกนะแต่คนแปลการ์ตูนก็ต้องดูการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่นะคะอ่านการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่นี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยแนะนำให้ดูอื่นๆด้วยนะแนะนำให้ดูอะไรบ้างแนะนำให้ดูละครไทยแนะนำให้ดูละครญี่ปุ่นและอื่นๆด้วยเพราะว่ามันเสริมกันด้วยนอกจากที่จะเป็นเรื่องทางด้านภาษาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องประวัติทางด้านวัฒนธรรมที่มันแฝงไปในนั้นด้วยนะคะถ้าทำแบบนี้ได้การ์ตูนของเราจะมีความเป็นธรรมชาติมากหนูทำทุกอย่างเลยค่ะหนูทำทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้เพื่อเอาไว้แปลเพื่อความสุขสนต์ช่วงนี้อาจารย์เสรีวันนี่มีความสุขสนตัวในการดูละครเรื่องอะไรบ้างคะกรงกรรมโอ้อันนี้คุยกับมาได้ของมาดูนะคะตกกันกระหน่ำไปแล้วนะคะระหว่างคุณเรนูคุณพิไลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะน้องๆไม่ดูก็จะงงกันไปนะคะเราคุยอะไรทีนี้นะคะอีกอันนึงก็คือของเนชั่นนะคะขนมก็คือสิ่งที่คนไทยรู้จักทั่วไปแล้วจะทักษะเอาแต่ว่าอื่นๆจะทำเชิงอ่านมันก็ยากอีกแหละว่าสิ่งที่คนไทยโดยทั่วไปแล้วรู้แล้วก็จะทักษะไปแต่ว่าที่ไม่รู้ทำเชิงอ่านแล้วเราจะแบ่งแยกใหม่ๆเดี๋ยวก็จะลองมาให้น้องๆทดสอบดูแบบนั้นแล้วกรณีต่อไปนี้จะทำยังไงนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วก็สามอันที่สี่กูมึงไม่ใช้นะจ๊ะขอร้องเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแอคชั่นหรือใดๆก็ตามที่ผู้ชายเรียกตัวเองว่าอะไรนะโอเลแม้ว่าในบริบทสังคมไทยเด็กไทยผู้หญิงแบบนี้จะกูกับมึงก็ตาม
แต่ขอร้องว่าเวลาสะท้อนมันในการ์ตูนตาหวานผู้หญิงคุยกันอัตาชี้อย่างงู้นอัตาชี้อย่างนี้กูมึงไปกินข้าวกับกูหน่อยการ์ตูนตาหวานของเขามันจะดูแบบว่าหัวขึ้นมาทันทีถ้าอย่างนั้นของร้องอย่าใส่ลงไปนะคะนี่อย่านะไออย่างไรคะตายใหญ่ค่ะไม่พูดแล้วก็คือกลับไปใช่บอกขยะแล้วก็จากไปอะไรคะไม่เด็กๆเขาคุยถึงเรื่องตาใหญ่ใช่ไหมตาใหญ่เป็นคนตาหวานตาหวานก็เป็นของมึงเข้ากันมากค่ะมีแนวความคิดให้อันนี้สำหรับของพี่เองนะคะที่จะใช้คำนี้ก็คือถ้าเป็นคำพูดในบอลลูนหรือว่ามันเป็นคำพูดจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาสะกดคำอย่างเช่นไหมตัวอย่างว่าไหมเนี้ยให้ใช้เป็นคำแบบสะกดแบบเวลาเราคุยกับเพื่อนก็ได้ไหมแบบได้แต่ถ้าเป็นคำบรรยายนอกบอลลูนละที่มันเป็นคำบรรยายอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าคำบรรยายที่มันอาจจะต้องใช้ความถูกต้องนิดนึงอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้สะกดภาษาไทยถูกต้องว่าไหมอะไรแบบนี้ค่ะนี่วิธีการทำตัวเองนะแยกชนิดแล้วก็อันที่6ข้อ6นะคะยิ่งเน้นมากเลยว่าสืบค้นสุดทางก่อนนะจ๊ะถ้าไม่พบหนทางจริงๆก็ค่อยมั่วคือหลายคนก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนี่คืออะไรไม่รู้ก็มั่วไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอให้เป็นหนทางสุดท้ายนะคะเช็คด้วยเวลาแปลมีเช็คไหมในสุนาโดเคที่ให้ไปเนี่ยมันมีสถานที่จริงได้เข้าไปเช็คไหมว่ามันแบบว่ามันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะหาข้อมูลด้วยค่ะอย่างรู้หาข้อมูลดูก่อนไปได้จริงๆค่อยแบบอันนี้อะไรไปดูนะคะอย่างแรกเลยถ้าหาเองไม่เจอบอกไปทางสำนักพิมพ์ได้ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะให้กองประกอบเช็คอีกทีกองประกอบก็จะไปเช็คถามกับทางต้นสังกัดถ้าเขาไม่รู้อ่ะญี่ปุ่นก็จะบอกมาว่าอันนี้คือแบบนี้อะไรเงี้ยเขาประกอบก็จะมาปรับแก้คือเอาง่ายๆว่างานแปลขอให้มันมีความถูกต้องไว้ก่อนเนาะนะคะตะบงตะบัวก็ขอให้เป็นคำตอบสุดท้ายอันนี้ที่กองสมัยทำงานสำคัญนะคะของสสทก็จะต่างกันออกไปนะคะในการทำในขนมในการแปลหนังสือของเขานะคะก็คือว่าวิธีการทับศัพท์เนี่ยเขาจะใช้ตามหลักราชบัณฑิตยสถานน่าจะเรียนระหว่างนะคะแล้วก็ซังก็เหมือนกันนะคะใช้เป็นคุณถ้าในบริบทสังคมไทยไม่มีก็นะคะตัดออกกันซังกับคุณเองเนี่ยในหนังสือตำราหรือว่าโน้ตเฮาเองไม่สั่งเลยนะเขาจะไม่ทิ้งคุณทั้งที่สสทมีการทับศัพท์ในแบบของเขาเองทำไมถึงใช้ราชบัณฑิตมีทำไมใช้ทั้งสองแบบอะค่ะแต่ว่าบางเล่มเขาจะกำหนดเลยว่าใช้แบบนี้ด้วยใช่ซึ่งสพทสะกดคำที่จะต่างจากปกติทั่วไปถ้าราชบัณฑิตมันจะเป็นเสียงสั้นป่ะราชบัณฑิตมันจะเป็นเสียงเป๊ะเสียงยาวทานากะหรือเปล่าครับของสพทมันจะเป็นแบบเสียงใกล้เคียงกับเสียงพูดอะก็สมมติว่าเป็นนักการถ้านักการแล้วเป็นเสียงสั้นมันเพิ่งแก้มาเนาะมันมีฉบับล่าสุดอยู่ใช่ไหมคะมันจะไม่ใช่แบบสั้นๆแบบนั้นถ้านักการก็สุดยาวก็มาสั้นกว่าอันนี้คือของอันไหนคะมันจะมีอันล่าสุดเพิ่งออกใหม่ออกเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าว่าล่าสุดเป็นติดล่าสุดบอกว่าไม่เป็นธรรมชาติมากขึ้นใกล้เคียงกับต้นฉบับมากขึ้นนั่นแหละแล้วจำไม่ผิดราชบัณฑิตก็จะเป็นสิงหาเนาะซึ่งไอ้ของสำนักพิมพ์สสท.ราชบัณฑิตก็จะเป็นของฝ่ายที่เป็นคือสสท.เขาจะมีตะกอนเขาจะมีสองสำนักพิมพ์เนาะมีสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอีกอันนึงก็คือสำนักพิมพ์สสท.ค่ะของโนฮาเขาจะใช้เป็นลักษณะเป็นของราชบัณฑิตก็คือเป็นสิ่งสั้นสั้นว่างไปแต่ว่าของสำนักพิมพ์ภาษาวัฒนธรรมเขาจะมีของเขาเองอย่างนี้ค่ะมาเปิดให้ดูก็คือเสียงก็ใช้เป็นในคำก็เป็นเสียงยาวไปไม่เป็นท่านักตะค่ะเป็นท่านักตะเนาะนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ของสสท.ที่ของเขาชัดเจนก็คือเสียงโอบอย่างเงี้ยโอบใช่ไหมโอบก็เป็นโอโออย่างออนเซนอย่างเงี้ยบางที่มันก็จะเป็นออนเซนแต่ว่าของเขาก็จะเป็นออนเซนนะคะแล้วก็ตัวเสียง ch ถ้าที่ชื่อวักนั้นนะคะบางสำนักพิมพ์ก็จะเป็นตัวจางๆแล้วก็เป็นจี้ใช่ไหมคะจี้จี้อาทิเต็มไปก็เป็นตัวจี้ใช่ป่ะแต่ของสสท.ไม่ใช้จางๆสระอีแต่เขาใช้เป็นช้อช้างสระอีแบบนี้นะคะ
คร่าวๆนะคะมีขนมของสวสทแล้วก็อะไรอีกนะจะฝากเดี๋ยวคุณรบรวมมีคำถามในตรงนี้ไหมจ๊ะจะได้รู้ว่าของนะคะแล้วก็จางกับคุงไม่ใส่เลยนะคะทีเลซ่าจางไปในนิ้วหนักก็ทีเลซ่าไม่มีคุงนะคะแล้วก็แปรให้ครบขันแต่ให้เป็นธรรมชาติที่สุดอันนี้ที่ทำร้ายจิตใจมากเลยแต่ให้ครบขันแต่เป็นธรรมชาติที่สุดเนาะเวลาออเดอร์มานี่ไม่คิดถึงเราเลยว่ามันยากแค่ไหนแต่เขาทำได้นะแต่ประกอบสสทเขาทำได้นะแต่ว่าเขาทำได้จริงๆแหละค่ะเขาก็มีวิธีแบบนั้นโอเคอ่ะทีนี้นอกเหนือจากขนมเนาะนะคะของแต่ละสำนักพิมพ์แล้วย่างขนมในการไปประตูจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆตัวนี้ยกมาเป็นตัวละครมีอยู่4ตัวด้วยกันนะคะมีคนไหนรู้จักไหมรู้จักป้ามีใครบ้างมีน้องบิ๊กคูใช่ไหมคะโอ้คูใช่ป้าใจแอนแล้วก็ชิสกิจังใช่ไหมคะทุกคนพูดอะไรมากนะคะอย่างน้องบิ๊กบอกว่าบอกคูทัวร์เล็กที่ได้โกคูนะคะบอกว่าโอเลโอชิโกสไตใจแอบบอกโอเลโอชิโกสไตชิซุกะจังบอกว่าตาชิโอเตะอะไรอยู่ใจวะแบบเนี้ยทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยภาษาไทยก็คือไปห้องน้ำทีนี้เนี่ยนบิตะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนบิตะจะพูดยังไงไปห้องน้ำธรรมดาโนบิตะจะพูดยังไงเอาโนบิตะยากเอาคนอื่นก่อนเอาคนอื่นก่อนเอาใครก่อนเอาเรื่องก่อนเอาตามใจที่ชอบเลยเอาใครก่อนเอาใครก่อนดีชิซึกะที่ชิซึกะจังบอกยังไงดีคะตายแล้วถ้าครูแปลไปนี่พวกเธอจะรู้ไหมเนี่ยมันเป็นทักษะยุคไหนขอไปเก็บดอกไม้หน่อยทำไมนึกเป็นหน้าช่างแต่ก่อนนะคะแต่ว่าขอไปเก็บดอกไม้หน่อยขอไปเก็บดอกไม้หน่อยขอไปเก็บดอกไม้หน่อยนะแล้วขอไปเก็บดอกไม้หน่อยนะอะไรโอเคไหมคะกับคำแปลนี้โอเคไหมไม่ไหวนะคะไม่มีใครรู้จักกันเด็กดอกไม้พี่จะจังพูดยังไงดีอะคะเด็กบอกว่ายากไปเอาใจแอนดีกว่าเอาใจแอนเอาใจแอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาใจแอนชิงชองเจ๊น่ารักเลยก็บอกว่าไปยิงกระต่ายโอ้นี่พอกันกับฉันเลยเก็บดอกไม้เนี่ยสรรพนามแทนตัวเองเหรอคะทำไงดีจะแอนเรียกตัวเองว่าอะไรแจ๊นเรียกตัวเองว่าอะไรก็ต้องไม่ฆ่าไปยิงกระต่ายทำดูเป็นย้อนดูแบบไงเลยรู้เลยเนี่หนูไปทำอะไรของเขาด้วยอืมแต่อันนี้กรีว่าอะไรดีอ่ะฉายหน้าฉายมงกุลฆ่าฆ่าฆ่าเพราะว่ามงกุลมาจากต่างแดนมาจากต่างแดนฆ่าได้ไหมฆ่าทำอะไรดีคะฆ่าข้าวโพดชีสเอออันนี้น่าไปเป็นข้อสอบพวกเธอเนาะโอ้อันเนี้ยอันเนี้ยที่ทำอยู่แล้วแต่ละคนบอกมาตอนแรกเลยอะยากเวลาระหว่างแปลเนี่ยระหว่างที่คิดเนี่ยเกิดความลังเลขึ้นในใจความลังเลที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นจากอะไรหรอเพราะเราไม่ใช่ตัวละครตัวนั้นตอบนี้ดิเราไม่ใช่ตัวละครตัวนั้นแน่นอนเราไม่ใช่ตัวละครตัวนั้นแล้วทำไมเราถึงลังเลนะคะมันก็มีได้หลายแบบเออมันมีได้หลายแบบเนื่องจากว่าแบบที่เกิดขึ้นที่บอกว่าหลายแบบนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรอะจากคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันจากคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันตายแล้วนี่เธอฉันมาเรียนคนเดียวหรอกอะไรเนี่ยเตรียมให้เธอเรียนนี่ยะจากคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วอะไรอีกอันนี้เรามาคุยเรื่องความลังเลในการสี่คนนี้ของเรามีความลังเลอาจารย์สิริวัฒน์บอกแล้วลังเลจากที่มันเพราะว่ามันมีหลายแบบแบบคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแบบไหนอีกไม่เหมือนกันเพศก็ไม่เหมือนกันแล้วอะไรอีกช่วงวัยก็ไม่เหมือนกันใช่เพศวัยคาแรค
ตอร์ไปเด็กพูดกับใครอยู่ใช่พูดกับใครอยู่มันไปตาพูดแบบเนี้ยสมมติพูดแต่ดูไลมอนปวดฉี่ก็อาจจะตกได้ใช่ป่ะมันปวดฉี่แต่ถ้าต้องไปตาพูดกับซิสกัดจังอย่างเงี้ยขอไปฉี่ครับขอไปฉี่ครับสมภาพที่ใส่นี้จะปวดฉี่ยังคงเหมือนเดิมมันก็เปลี่ยนไปแล้วว่าภาษามันก็จะติดไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกมาคาแรคเตอร์นั้นๆไม่เอาไว้แล้วก็พูดอยู่กับใครใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นเมื่อกี้นี่มีโผล่มาพี่จัดไปจับเพื่อนก็คือโมกุลใช่ป่ะที่เมื่อกี้อาจารย์สิริวัฒน์บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มาจากต่างแดนต่างดาวต่างแดนโอเลนี่แหละเป็นฆ่าได้ด้วยใช่ป่ะฆ่าได้ด้วยเนื่องจากว่าเขามาจากต่างดาวแล้วก็การ์ตูนของเขาเองเป็นการ์ตูนประเภทไหนคะแอคชั่นใช่หูไงการ์ตูนตาหวานลองไปบอกค่ะมีการ์ตูนตาหวานสิทุกคนแต่อยากรู้เหมือนกันนะโงกุลจะเรียกห้องน้ำว่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้อาจจะสร้างศัพท์พิเศษใช้แบบไอ้นี่ไหมออเจ้าไหมตอนนั้นภาษาอังกฤษวอร์ดเขาเรียกว่าเวทหรือเปล่าคะเวทอะไรเวทข้าอยากไปเวทมงคลบอกข้าแม่สี่วันรู้แม่สี่วันยังใช้เวทอยู่นะคะหมายถึงว่าสมัยนั้นยังมีเวทอ่ะเราแบบว่างงว่าเวทคือส้วมเวทคือส้วมมงคลอาจจะบอกว่าข้าอยากไปเวทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนอกจากขนมนะในการแต่งการ์ตูนที่ขึ้นอยู่กับสำนักพิมพ์ต่างๆแล้วนะคะที่มีลักษณะการแต่อาจจะแบบว่ามีแนวทางความชื่นชอบที่ต่างกันมันก็ยังขึ้นอยู่กับไอ้ลักษณะแบบนี้ก็คือว่าประเภทการ์ตูนที่คุณแต่งเป็นการ์ตูนประเภทไหนนะคะวิธีการใช้คำในแต่ละงานแต่ประเภทมันก็ต่างกันว่าเป็นการ์ตูนตาหวานหรือแอคชั่นหนังสือสำหรับเด็กหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่ก็ว่างไปการเลือกใช้คำต่างกันไปเนาะนะคะแล้วตอนที่สองก็คือคาแรคเตอร์นั้นๆมีบอกนะคาแรคเตอร์มีอะไรบ้างคือว่าเขาเป็นเพศไรนะคะวัยเป็นวัยวัยไหนนะคะลักษณะนิสัยท่าทางของเขานะคะก็เป็นตัวกำหนดอะไรมากๆเลยลักษณะท่าทางนิสัยลักษณะก็คือกำหนดพวกสรรพนามต่างๆบกขู่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้ชายเนาะเยอะเลยอะโอเลบกขู่จะใช้ยังไงดีเมื่อไหร่จะเป็นฉันเมื่อไหร่จะเป็นเราเมื่อไหร่จะเป็นอะไรอะผมอะผู้ชายอ่ะน้องดูว่าเขาคือใครสมมติเป็นซูบาสะอย่างเงี้ยซูบาสะที่ตัวเองสมมติว่าซูบาสะที่ตัวเองว่าซูบาสะนี่นักบอล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 สมมติเรียกตัวเองเรียกว่าอะไรดีเราเป็นผมดีไหมอ่ะไม่เคยรู้จักนักบอลเรียกตัวเองว่าผมไม่ได้หรอดูแบบว่าหนักแน่นเลยใช่คือสรรพนามของเราบางอย่างเนี่ยมันก็มีภาพของมันด้วยเนื้อเมื่อผมเนี่ยมันจะดูแบบเป็นคนหนูนิดนึงอะไรเงี้ยชั้นก็อาจจะบอกว่าดูเป็นกลางๆนิดนึงเราอาจจะดูเป็นลักษณะดูดูนิดนึงเพื่อนเยอะอะไรนี้เปล่าอะไรเงี้ยนะคะถึงว่ามีภาพลักษณ์ของสรรพนามสุดท้ายด้วยซึ่งมันก็สะท้อนลงไปถึงคาแรคเตอร์นั้นด้วยนะคะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมต่างเรามีลักษณะแบบไหนนะคะก็อาชีพก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันเนาะว่าจะใช้ลักษณะการพูดอย่างไรบอกแต่ถ้าประโยคมาสักครู่นี้บอกว่าไปห้องน้ำปวดฉี่เนี่ยมันเป็นหมอคงไม่บอกปวดฉี่บอกว่าจะใช้คำที่สุภาพของนายแต่หลายๆอย่างนะคะในการประกูลก็ขึ้นอ่ะโยงมาถึงเรื่องนี้นะคะก็จะมีว่าคำเหล่านี้จะไปไหนดีซอสอะไรหรอคำบรรจุโอเลโอไม่ยกมาบางคำไอ้พวกคำสะบทต่างๆอ่ะไปยังไงดีนะหรือว่าคำลงท้ายอย่างเงี้ยค่ะโจคำว่าโจอีกโจตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเขียนเสียงนี่คือบองอแปลไปตั้งแต่แรกเลยมันไม่มีเขียนเสียงตรงนี้ดิมีอ๋อมันมีส่วนใหญ่มันจะอยู่ในบทใช่แล้วก็ขึ้นมานิดนึงโหแต่โหเลยนี่บ้าแล้วมีการใส่คนอยากจะแบบว่าอยากจะมาปลดปล่อยกันหรอแล้วมีการอันนี้นะคะปลดปล่อยทุกศพโถเอ้ยไปขี้มูก
อันนี้เขาซื้อเลยไอ้ตุ๊กมือสิจัดกระตุ้นว่าคิดว่ามันไม่ดีกันอยู่เลยนะบอกว่าทะเลาะกันอยู่เลยก็ขำกันเลยบ้าขาลูกเหรอคะบ้าขาบ้าขาบางทีเขาก็มีบ้าขาอีกได้บ้าขาเนาะพระเอกว่านางเอกบ้าขาใหญ่ขึ้นดูเกาหลีมากเลยอะใหญ่ใหญ่นะคะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดูเกาหลีมากบ้าขาดไม่ได้จำเป็นต้องเป็นบ้าอย่างเดียวหรือโง่อย่างเดียวนะมันคนแบบว่าพระเอกว่านางเอกอย่างเงี้ยบ้าหน่อยอะไรเงี้ยเนาะนะคะแล้วแต่ตามบริบทของเขาเนาะกับบ้านโน้ตนักเรียนบอกว่าอีเด้ออันนี้ควรไปอยู่ในเรื่องเดียวกับนี่ไอ้ขี้มุ้งนะคะอีเด้อคนนึงบอกว่าอีเด้อไอ้คนนึงบอกไอ้ขี้มุ้งอะไรเงี้ยนะคะโค้งกันพระเอกกับเจ๊อีเด้อไอ้ขี้มุ้งนะคะในเรื่องนี้ขอเป็นชื่อเรื่องเลยรอรอผู้กำกับนะคะรอผู้เขียนบทอยู่นะคะได้คนแสดงอยู่ทั้งหมดนี้แหละเลือกไม่ได้เลยออนแอร์เมื่อไหร่บอกพี่ด้วยกำบันโจโจอ่ะที่ทำลงท้ายพวกแบบเป็นแนวผู้ชายสู้เว้ยโว้ยดีไหมอ่ะไม่ได้มีใครตะโกนเว้ยมามากเลยโอเคโว้ยไม่ควรนะคะโว้ยมันแบบมันออกแนวว่าโว้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะถือว่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่พี่เขาก็จะเล่งๆไม่ใช้กันเว้ยซ้ำเว้ยอะไรแล้วแต่อันนี้ในกรณีที่เคยผ่านตามานะคะโอ้ยโอ้มาเนี่ยค่ะแล้วเราอ่ะฉันฉันเราว่าภรรยาเลยนะกูอย่างเงี้ยเจอคนเล่นมากูก็ถ้ามันหนักมากก็ฆ่ายังได้อยู่นะของกูกี่สิบนะเอ็นนี่โอเคไหมคะครับเอ็นนี่โอเคไหมเอ็นน่าจะได้อยู่เอ็นพี่ยังว่าโอเคคำเหล่านี้เราทำยังไงแป้งทอดกินให้เลือกนะคะตุลาเลกีผัดซีโร่ของตาคุกุเซ็งซูด้วยจะทำข้าวปั้นกันนะผัดซีโร่ข้าวหมูทอดอันไหนคนแปลบ้างคะอันนี้ถามด้วยความสนใจส่วนตัวนะคะอยากรู้ว่าอันไหนคนแปลบ้างตัวเซ็งครับถ้าเป็นเมื่อก่อนโอตาคุนี่ต้องแปลนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องแล้วหรือเปล่าโอตาคุถ้าแปลต้องแปลว่าอะไรอะดีเนิร์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนจะรู้จักโอตาคุมากกว่าเราซึ่งเคยไปญี่ปุ่นสิโอเซ็นต้องแปลไหมลูกสาวต้องมีคำไหนต้องแปลมั้ยสุโกยแปลว่าอะไรเจ๋งจ้าพวกเธอนี่ยุคไหนพี่แปลไม่ได้หรอกค่ะสุโกยพี่ไม่แปลไม่ได้หรอกพี่แต่ว่าเห็นคนเขาพูดในทีวีเต็มเลยอ่ะสุโกยกลัวแม่มาอ่านแล้วไม่เข้าใจใช่คือถ้าบอกว่ากลัวว่าใครคนอื่นไว้ไหนมาอ่านแล้วจะมีความไม่เข้าใจสงสัยก็ต้องแปลเนาะต้องแปลอยู่เนาะตัวรายากิอย่างนี้เหรอคะเด็กๆนี่ทันคำแปลว่าแป้งทอดไหมครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอพูดแป้งทอดแล้วมันไม่ได้ทอดภาพที่มันปรากฏขึ้นในหัวเราอะค่ะมันเป็นตัวรายากิหรือเปล่าเหมือนกันหรือเปล่าตอนที่ถึงนึกถึงเรื่องโดเรมอนโดเรมอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงกันโดเรมอนในยุคนี้ก็สามารถที่จะทับศัพท์ไปได้เลยนะทับชื่อไปได้เลยนะคะคาซิโดล่ะข้าวหน้าหมูทอดอยู่มีชื่อของมันเลยนะข้าวหน้าหมูทอดอันนี้ก็เป็นที่รู้กันใช่ไหมคาซิโดว่าข้าวหน้าหมูทอดโอตาคุอ
ากตัดใจเพราะว่าอยู่นี้เนี่ยมันมีคำหลายคำเลยเนาะที่มันเริ่มแบบโผล่เข้ามาในชีวิตเราอะค่ะคำภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าอันนี้ที่เราควรจะแปลไหมหรือว่าโดยทั่วไปเราอาจจะรู้แล้วอะไรเงี้ยอย่างโอตาคุเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นตุนวัยรุ่นหรือว่าอะไรที่อ่านกันไม่น่าจะมีวัยรุ่นมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแม่ไม่แอบดูอ่านเออเขาให้แม่ไม่เข้าใจไปอีกว่าแม่อาจจะสงสัยแม่ก็จะมาถามเราเลยรู้ว่าแม่มาแอบอ่านก็อาจจะทับศัพท์ไปได้ในตะขุ่นเนาะนะคะหรือถ้ากลัวจะไม่เข้าใจใส่ตะขุ่นไปอาจจะทำอันนี้ก็ได้ทำเป็นแบบเป็นนั่งก็ได้ในการเรียนได้นะคะว่าเป็นการเป็นต่างๆไปเนื่องจากว่าคนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้แล้วแต่ว่าอาจจะมีคนอีกจำนวนนึงที่อาจจะไม่รู้ความหมายนี้ถ้าเข้าทับศัพท์แล้วก็ทำการเรียนได้ไม่ได้อุนเซนยังต้องแปลไหมอ่ะไม่ต้องแล้วเนาะพักจับไปเลยว่าอุนเซนพอจะที่รู้จักกันส่วนก็แปลดีกว่าอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเวลาอันไหนควรจะทับศัพท์อันไหนจะไม่ควรทับศัพท์ก็ให้นึกถึงอะไรให้นึกถึงว่าในบริบทสังคมของเราในปัจจุบันเนี่ยคำนั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักกว้างขวางกันแล้วหรือยังนะคะถ้าเป็นที่รู้จักกว้างขวางแล้วภาษาไทยมีคำที่ใช้เรียกคำนั้นแทนอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้คำนั้นแทนไปได้แต่ถ้าเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแล้วรู้จักคำนั้นยังอยู่ในวงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นคนที่อ่านการ์ตูนของเราโดยหลักก็อาจจะใช้คำนั้นทับศัพท์ไปหรือที่อาจจะทำเป็นคำอธิบายเพิ่มเสริมไปข้างล่างก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้มีความหมายผิดเพี้ยนแล้วก็ใช้คำที่เหมือนกับคนเข้าใจกันทั่วไปโดยใช้ชื่ออย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมาถึงช่วงตอบคำถามแล้ว Q&A ซึนาโตเคโนนาเมคันตาบิเล่สองเรื่องนี้คุณชอบแปลแล้วมีความรู้สึกกับเรื่องไหนยังไงบ้างคะซึนาโตเคแปลแล้วเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยเหนื่อยเนื่องจากว่าจำนวนหน้ามันเยอะหรือเปล่าหรือว่าไม่ตรงกันนะลูกหรือว่าเนื้อเรื่องของมันหรือเหนื่อยยังไงคะแนวมันทำไมถึงทำให้เราเหนื่อยล่ะไม่สัตว์เท่าไม่ใช่แต่ตัวหลังไม่ได้มันไม่ต้องเจ็บภาษาแบบนี้มันมีเรื่องบ้านเนี่ยมันก็ยากในเรื่องที่ตัวปกติอาจารย์ที่เอ็นที่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะแปลเอาฟีลลิ่งไหมหรือว่าไม่ต้องแปลก็ได้เออใช่ภาษาถิ่นที่ทำให้เราหนักใจบางทีเนี้ยบางคำเราไปอ่านเนี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำภาษาถิ่นนี้เขาแปลว่าอะไรเพราะว่าบางทีไปถามคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันในกรณีที่ไม่รู้แบบเนี้ยค่ะเกิดความไม่รู้ในการแปลทำยังไงกันนะคะวิธีการแก้ปัญหาทำยังไงอ่ะไปอ่านไปอ่านภาษาอังกฤษดีบ้างมีนะมีใช่ไหมคะเอออันนั้นก็เป็นหนึ่งทีที่ช่วยได้แต่ช่วยได้ไหมก็ไม่รู้บางทีภาษาอังกฤษก็ง่วงพอเวลาไม่ถ่ายทอดเปลี่ยนภาษาเสี่ยงใช่ภาษาเราเองเลยมั่วเลยคำใช่ใช่แต่ถามคนญี่ปุ่นเอาเนาะไม่ได้จริงก็ต้องบอกว่าไปเซิร์ชเอาแหละวิชานี้ครั้งนี้ที่เรามีตัวช่วยนะเรามีดิกชันนารีเพื่อนที่ให้สองคนค่ะแต่ไม่ค่อยมาถามกันค่ะได้ใช้บริการเยอะไหมอ่ะได้ใช้บริการเยอะไหมคะใช้เยอะดีที่สุดก็คือต้องดีใช้เพื่อนที่นี่แหละใช่ใช่ถามคนญี่ปุ่นดีที่สุดนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นถามแล้วไม่รู้ลองดูก่อนเนาะนี่เรามาดูกันนิดนึงนะคะซึ่งน่าโอเคเลยนี่ดูคำถามก่อนดีกว่านะคำถามที่มีสรุปคำถามไว้นะคะสรุปไว้คร่าวๆว่าหัวข้อมันประมาณนี้จริงๆเราไม่รู้ว่าจะครบถ้วนหรือเปล่านะคะเท่าที่อ่านคำถามน้องมาก็สรุปมาประมาณ10ข้อประมาณนี้เปล่าไม่รู้นะคะอันข้อแรกก็คือเกณฑ์ในการเลือกนักแปลนี่ตอบไปแล้วเนี่ยข้อที่2คำเรียงเสียงนะคะ3การตั้งชื่อเรื่อง4ภาษาถิ่นมี6คำแล้ว5ชื่อเพลงต่างชาติชื่อจังหวัดชื่อเมืองเราต้องแปลยังไงดี6คำบูชาคำแสดงอารมณ์คำสะกดเมื่อกี้นี้พูดไปนิดนึงแล้วเนาะคำที่7คำศัพท์แล้วก็สำนวนที่ไม่รู้ความหมายคำข้อ8การแปลไม่ตลกกับเรื่องคำข้อ9แปลผิดแก้ไขได้ไหมอันนี้พูดไปแล้วว่าแก้ได้นะคะข้อ10ก็คือเครื่องหมายต่างๆในการจดประมาณนี้ต่อไปสรุปมาคร่าวๆประมาณน่าจะประมาณนี้เนาะนะคะอย่างเงี้ยสนับสนุนเคสมันจะมีปัญหาเยอะมากเลยที่ฝากเป็นการ
ช่ไหมคะซึ่งน่าจะโอเคมันเป็นเรื่องที่แบบว่าส่วนที่พี่ส่งไปให้ดูเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นที่แถบไหนในญี่ปุ่นนะคะช่วงแรกช่วงไหนถ้าช่วงแรกๆล่ะคะถ้าจะย้ายเองแต่ว่าสถานการณ์เราถ้าเป็นช่วงเด็กๆก่อนนั้นเราย้อนไปที่อยู่ที่ชิมาเคทใช่ไหมเสร็จแล้วน้องคะจะเอาอะไรให้ดูเปิดมานี่มันเป็นหน้านี้เลยหรอใช่หรอพี่ข้ามหน้าไหนไปหรือเปล่าเปิดมาน่าจะเป็นหน้าชื่อเรื่องหน้าชื่อเรื่องอันนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก่อนหน้าชื่อเรื่องของค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมีคนถามอยู่ว่าชื่อเรื่องจะตั้งชื่อเรื่องยังไงดีนาฬิกาซ้ายนาฬิกาซ้ายการตั้งชื่อเรื่องจริงๆเนี่ยก็คนแปลก็มีส่วนที่ต้องคิดส่วนเนาะแต่คนที่หนักใจจริงๆก็คือจะต้องเป็นบก.ใหญ่ค่ะตั้งชื่อเรื่องนาฬิกาซ้ายทีนี้แนวทางในการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยตั้งชื่อเรื่องยังไงดีก็ต้องคิดไปถึงว่าชื่อเรื่องตรงเนี้ยเวลาคนซื้ออะค่ะเขาเห็นแล้วเขาอยากซื้อเปล่าสองชื่อเรื่องอันเนี้ยมันสะท้อนถึงเนื้อหาแนวเรื่องหรือเปล่านะคะหลักๆคือประมาณนี้มั้งถ้าตั้งค่ะหนูตั้งไว้ว่านาฬิกาทรายทำไมละ ดูเป็นนาฬิกาทรายทำไมละไม่ดูเป็นแบบว่าการ์ตูนขับเลยเนาะใช่นิดนึงนะคะนาฬิกาทรายทำไมละหนูก็ขยับทุกวันเลยทำไมละวันนี้รับชมยังไงวันนี้รับชมยังไงอันนี้แหละก็ตั้งชื่อยากนะสมัยทำงานก็ตั้งชื่อยากกันอยู่นะว่าเรื่องนี้จะเอาชื่ออะไรก็ตั้งชื่อยากค่ะสังเกตดูถ้าดูของเนชั่นก็จะมีชื่อเรื่องแปลกๆเยอะเลยอ่ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนินจาอะไรนะนารุโตะฮะเออชื่ออะไรนะคะนินจาคาถาโอโหเฮใช่นินจาคาถาโอโหเฮผมไม่รู้จะมีโอโหโอโหเฮมาทำไมใช่เพราะนี่ไงว่าแล้วถามเขาเลยถามวิทยากรเลยคือเกณฑ์ในการตั้งชื่อมันคืออะไรครับเรื่องนารูโตะเพราะว่าเรื่องนารูโตะที่ญี่ปุ่นมันแค่นารูโตะอะไรเงี้ยใช่มันไม่น่าสนใจไงอันนี้ที่บทอันนี้ที่บทอันนี้ที่บทคือถ้าเกิดมีแค่นินจาคาถาเฉยโอเคเข้าใจได้แต่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้พวกติ่งสร้อยต่างๆของเนชั่นยังมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อดึงความสนใจของผู้อ่านมันจะมามีลักษณะแบบนี้ติ่งอยู่หลายเรื่องเลยอะค่ะเปียโนโนโมริอย่างเงี้ยใช่ไหมชื่อภาษาญี่ปุ่นมีใครเคยอ่านไหมว่าเปียโนโนโมริมาเป็นภาษาไทยก็ชื่อเรื่องว่าอะไรนะควรจะตอบตึงตึงตึงอะไรแบบนั้นจะมีแบบควรจะมีสร้อยโอ้โหเฮ้ตึงตึงตึงอะไรเงี้ยค่ะคุณชายท่านชอบโคจินาตะอะไรแบบเนี้ยคือมันจะต้องมีคำอะไรที่แบบมันเป็นคำแล้วแบบยิงออกมาชื่อแล้วชื่อมันติดหูให้คนสงสัยอย่างเงี้ยว่าโอ้โหเฮ้ทำไมมันต้องโอ้โหเฮ้นี่ถ้าเกิดว่าไม่ตั้งนี่ถ้าไม่ตั้งโอ้โหเฮ้นี่คงจำไม่ได้แล้วใช่นี่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ใช่เพราะว่าชื่อมันเป็นแบบนี้ไงเพราะว่าชื่อมันเป็นแบบติดลุมกันตลอดใช่ใช่เป็นส่วนของการตลาดการตั้งชื่อแล้วทำให้คนสนใจแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะคะ แล้วก็จำได้ด้วยจำได้ด้วยแต่ก็จะเกิดปัญหาเวลาเราประชุมกันแบบนี้ค่ะแล้วเราพูดถึงชื่อเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบเหนื่อยมากเลยอะค่ะพูดถึงเรื่องแบบกว่าจะตอบเราก็จะต้องแบบมีตึงตึงตึงกันทั้งที่ประชุมอะค่ะจะตอบตึงตึงตึงนันโตอะไรเงี้ยโอ้โหเฮ้ก็ทีแบบว่าอย่างเงี้ยนะคะรออยู่พวกันในห้องประชุมทีนี้เนี่ยตรงนอกจากชื่อเรื่องนะมีพี่ได้คำถามตรงส่วนหนึ่งมาด้วยนะอะไรวะคามินามิมีคนถามพี่มาด้วยแหละเขาสังเกตว่าคามินามิทำไมถึงจะต้องมีตัวคันจิเป็นตัวคามิแล้วก็นาดิตัวนี้คะเพราะว่าการจะสื่ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคามินามิแปลว่าอะไรคะฟ้าร้องใช่ป่ะฟ้าร้องเสร็จแล้วในการที่เขาใช้คันจิตัวนี้มาเนี่ยมันน่าจะมีความหมายแฝงไหมคะมันน่าจะอยากจะแฝงว่าอะไรคะชื่อเด็กๆว่าไงเดี๋ยวจันถามอยู่แฝงมาแล้วอ่ะแฝ
แปลฟ้าลองไปเด็กก็ดูเด็กบอกแปลฟ้าลองเอแปลว่าอะไรไปแปลทับเออมีบางคนก็ทับมาว่าคำนี้มาจากฟ้าลองประสบการณ์คำนี้ตัวนี้คือคำนี้สามารถแล้วน่าจะแบบว่าเป็นช่วงอะไรที่แบบเกิดอะไรบางอย่างขึ้นอย่างมากๆกับชีวิตเนาะเอาคำศัพท์ที่แบบทำอะไรทำอะไรเนาะค่ะฟ้าร้องธรรมดาก็อาจจะได้อาจจะเป็นแบบฟ้าคำรามหรืออะไรว่าไปแล้วแต่อาจจะมีความหมายแฝงเราอยากใช้คำที่แบบให้ต่างไปจากฟ้าร้องทั่วไปแล้วอยากจะให้มันสื่อสารว่ามันมีอะไรความสำคัญมากกว่านั้นก็ส่วนที่ดีนะคะที่ฉันมาถึงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมีตรงไหนอีกนะโอ้เวลาเราแปลยังไงคะมันบอลลูนมันเรียงแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราแปลตามบอลลูนเลยเปล่าเขียนบอลลูนให้เด็กเขียนบอลลูนก็ลองเรียบเรียงอ่านประโยคให้จบก่อนแล้วก็ลองเรียบเรียงใหม่โอเคนะคะอันนี้ทำไมผมมาเป็นนาฬิกาทรายแล้วแบบมันต้องมีก่อนนั้นใช่ไหมเอ๊พี่จัดกระเป๋าใช่ใช่ใช่กระเป๋าตรงนั้นทำไมของพี่มันหายไปแล้วอ่ะเจอแล้วเจอแล้วกระเป๋าใบนั้นแก่เชียวใช่อ๋อไม่หนูเห็นกระเป๋าแล้วหนูก็เลยบ่นเขาแก่เชียวตกใจว่าหนูว่าแผลหนูว่าแผลใช่นี่จางใช่ไหมมีคนถามนี่จางจางตัวนี้ทำไงดีคะเป็นขีดให้เสร็จยาวไปบ้างหนูแปลว่าพี่ค่ะพี่แล้วก็เออพี่คะเออพี่คะลากเสร็จยาวไปก็ได้เพราะว่านี้เขาก็ตะโกนลากเสร็จยาวเนาะพี่คะพี่ขาพี่คะพี่สาวคะเหรอคะแปลกๆกับบ้านเราไม่เรียกพี่ตัวเองว่าพี่สาวหรอกเนาะพี่คะเฉยๆไปก็ได้แม้ว่าภาษาญี่ปุ่นจะใช้เป็นพี่สาวไม่ตามแปลตามตัวคือพี่สาวเฉยๆไปได้เนาะค่ะเสร็จแล้วมาถึงกระเป๋าอันนี้ท่านน้าเขาบอกว่าอะไรคะช่วงนี้เขาบอกว่าอะไรนะกระเป๋าสะพายกระเป๋าพี่กระเป๋าไป
สะพายกระเป๋าถือเล็กๆสะพายข้างนะคะน้องให้เป็นแล้วนี่เสร็จแล้วมีตรงนี้มาด้วยว่าโซนนั่งหลบไปตรงนั้นโอสกี้ด้วยโหใบนั้นมันดูใช่มันดูผู้ใหญ่ไปดูแก่แดดไปดูแก่เกินไปหนูใช้ได้หลายอย่างไม่กล้าใช้คำว่าแก่แดดหรือว่าแก่เพราะว่าเราเป็นคนใช้ไงหมายถึงใช้เองกันเองใช่ไหมครับใช่คือเอาตัวเองมาแทนท่านเองก็อย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบใช้คำว่าแก่ก็จะแบบเราใช้ไปไงก็เลยแบบมันดูเป็นผู้ใหญ่ไปดูผู้ใหญ่ไปเอาตัวเองไปแทนที่เราแล้วเออเราแก่เราแก่เราก็เลยไม่ใช้คำว่าแก่โอเคโอเคค่ะจ้าเดี๋ยวก็คือตรงนี้น้องเสร็จแล้วน้องมีข้ออ้างใช่ไหมน้องบอกว่าอะไรนะเกตคงป่ะใช่เกตคงใช่หรอการนานอกใครใครผู้หญิงมีซื้อเป็นผู้ในโซ่แล้วก็ต้องตามสามีตามสามีไปอยู่ห้องน้ำนี่แต่ห้องน้ำนี่โอเคเดี๋ยวชอจำเป็นไหมว่าจะต้องไม่ใช่หรอเพื่อตามสามีไปทำงานไปอยู่บนห้องแล้วไม่ใช่หรอเออนะคะอันเนี้ยลองดูว่าแบบภาษาไทยพูดจริงๆแล้วพูดเป็นยังไงเนาะいいじゃん向こうでもっといいやつ買ってもらえなよ見えてないのおいいいじゃんいいじゃん見えてないのよ向こうでもっといいやつ買ってもらえないもらえないよ日本語はもらえないよあの役はないให้ซื้อให้สิรายนาไซโยแล้วโมไลใส่ใช้โมไลไปซื้อให้นะโอเคค่ะแล้วอีนะอุตโกมาเอโนเอริโตะอะไรนะโชชะมันโต海外暮らし同じ女として焼けちゃうよใครเป็นไรบ้างคะ焼けちゃうよนี่คืออะไรคะอิจฉาจริงๆเลยใช่อิจฉาจริงๆเลยอิจฉาเรื่องอะไรเอ่ยแฟนอย่างนี้ไม่ได้หรอรูปหล่อพ่อรวยเป็นเซ็ตรูปหล่อรูปก็หล่อพ่อก็รวยไม่รู้พ่อรวยเปล่าพ่อไม่ได้พูดถึงอ่ะรูปหล่อได้อยู่แต่ว่ามันคงไม่ได้พูดถึงพ่อมันก็บอกแค่ว่าเป็นเอริโตะโชชะมันก็หล่อไฮโปรไฟล์รูปหล่อไฮโปรไฟล์รูปหล่อไฮโปรไฟล์รูปหล่อไฮโปรไฟล์ทำงานเหมือนกันอะไรนะคะดูดีมีเงินใช้ใช่ดูดีมีเงินใช้แต่ว่าสังเกตุนะคะใครพูดเลยเด็กดูดีมีเงินใช้โอเคอาจจะเป็นไปได้เพราะเธอก็ชอบกระเป๋าแก่แดดอีกนะอิจฉาจังเลยใช่ไหมนะคะแล้วข้างๆมีเป็นตัวเขียนด้วยน่ะนั่นเดโอเนจังโดโตคิดะทำไมเอาพื้นที่ด้วยตอนแรกเลยแล้วก็เป็นชื่อใช่ไอ้ตรงนี้คืออะไรคะ G A S ตรงนี้จุดเนี่ยมันคือจุ๊บจุ๊บนั่นแหละเนาะเธอทีเสร็จน้องเขาบ่นอะไรคะเธอทีนั่งเรียนเรียนฟังแล้วก็คิดแล้วก็คิดตรงนี้งงไหมอ่ะมันแปลอะไรกันไปอ่ะรับผิดชอบตัวเองกันด้วยมาหลายเวอร์ชันมากเลยอะค่ะช่องนี้มาหลายเวอร์ชันมากเลยใช่ N1 เลยกำลังคิดถึงไวยากรณ์ N1 เออไวยากรณ์ N1 ว่ายังไงคะอ้าวนักเรียนมีมือถือกด
าเร็วทำตาคนยังไงอะคะทำตาคนยังไงเดินไปถามเพื่อนเดินไปถามเพื่อนโอเคแบกอะไรกันมาเด็กๆแบกไม่ออกค่ะก็แบกมันแบกไม่ถูกเข้าใจว่าคุณตะกี้มันคือเขาเรียกว่าเหมือนกับเวลากับสิ่งที่เราแม่กับใช่ใช่ใช่แต่โอ้แม่จังกับโย่น่ะทำไมต้องเป็นพี่ด้วยใช่ต้องเป็นผู้ชายจริงใช่ใช่เฮ้ยนี่พูดเรื่องคิดเองใช่ไหมเอาตัวเองเข้าไปแทนใช่อารมณ์ประมาณนั้นความหมายคือแบบนี้เลยใช่ใช่เธอทำไมคนอย่างพี่ถึงได้แบบโชคดีอย่างนี้อะไรทำนองนี้ทำไมพี่ถึงโชคดีอย่างนี้ค่ะโปรตุกีคือตัวนี้แหละนะโปรตุกีคือโยนน่ะโยนเองทำไมคนอย่างพี่ถึงได้แบบโชคดีเลยพี่บอกโอเคยุ่งนะยุ่งนะแปลว่ายุ่งจะมาเป็นเพลงเลยไหมยุ่งนะไม่ต้องมายุ่งนะยุ่งนะไม่ต้องมายุ่งนะช่างช่างชั้นคนนี้ไม่ได้ทำไมฉันถามไม่ควรมากเลยอ่ะหนูไม่รู้จักนี่พี่เจเจ็ดตีนอ่ะยุคอัลบั้ม2อ่ะแล้ว8,900อ่ะเจนตีนเจนตีนเจนตีนเสร็จแล้วมันมีอีกอันนึงนะคะที่หลายคนสงสัยมากเลยพอพูดเสร็จคืออินดี้ก็ขอต่ออีกน้องสาวก็ขออะไรต่ออีกคะขอโหลูกมากจริงๆเลยเด็กคนนี้นี่ใช่ขอการ์ตูนด้วยใช่ป่ะเนาะขึ้นไปโยนแบบคว้าการ์ตูนอีกนะว่าขอการ์ตูนอันนี้ด้วยเสร็จแล้วพี่ก็ตะโกนบอกว่าอ้าอาตาชิโนบายบูรุโอะแล้วคนก็ถามมาบอกว่าทำไมของมันเกี่ยวอะไรกับคัมภีร์ไบเบิลคะก็คือข้าได้มันเป็นเกี่ยวสัญลักษณ์อะไรคะเนี่ยสัญลักษณ์ของข้าได้เป็นโชโยมังงะน่าจะเป็นแบบข้าได้อะไรเหมือนจะถ้ามันมีคัมภีร์รักเหรอใช่ถูกต้องใช่โอ้บายบูรุบายบูรุเขาเรียกแบบไบเบิลมันแปลว่าคัมภีร์ไบเบิลก็จริงแต่ว่ามันใช้ในความหมายของว่าเป็นคู่มือหรือว่าเป็นตำราในเรื่องอะไรอะไรด้วยเช่นจินเซนของไบเบิลอะไรเงี้ยก็จะหมายถึงตำราชีวิตเนาะหรือว่าตรงนี้เนี่ยสถานการณ์นี้ก็คือที่เมื่อกี้เพื่อนมาบอกว่ามันพูดถึงโชโจมังดะหรือพอจะเป็นโชโจมังดะปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักต่างๆวัยรุ่นเนาะความรักคู่ที่ชีวิตวัยรุ่นการหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มหรืออะไรก็ว่าไปในจังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรงนี้พูดถึงใบบุหรี่ปุ๊บไอ้ตัวแสดงว่าไอ้โชโจมังงะที่น้องกำลังจองไว้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันสำคัญสำหรับชีวิตของเขาในวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใบบุหรี่ตรงนี้เราแปลว่าไงดีอะคะมันไม่ใช่คัมภีร์ไบเบิลแต่คัมภีร์ไบเบิลไม่หลงกันแน่แต่มันใช้เป็นภาษาไทยว่าอะไรดีแปลว่าอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวขอขวดน้ำเปรี้ยงกันแปลว่าอะไรเนาะใช้คำศัพท์ได้ไหมอ่ะใบเบิ้ลของฉันไม่ได้น่าจะไม่สื่อไหมตำรารักโหยนี่ฉันนึกว่าเจ้าของเป็นผู้ชายเลยอ่ะตำรารักไม่โอเคนะตำรูออกเลทมากเลยอ่ะอันนี้ไม่ดูแบบดูเหมือนแบบพี่สาวที่ต่อยสมันเสืออะไรไม่โอเท่าไหร่นะคะใช้อะไรดีช่วยคิดหน่อยความรักของฉันคู่มือความรักของรักของรักของฉันมันก็ไม่สื่อความหมายว่ามันไม่ได้แบบเดี๋ยวฟังไว้ด้วยนะวิทยากรแปลว่าอะไรดีอาจารย์เป็นอะไรครับห้องน้ำภาษาบอกนะครับอาจารย์ใช้คำว่าเป็นห้องน้ำนะครับใช้ว่าอะไรดีของร
ให้สื่อเนาะว่าแบบมันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยอะค่ะในช่วงวัยนี้คัมภีร์ชีวิตคัมภีร์ชีวิตของฉันโอเคไหมอะคะคัมภีร์วัยรุ่นคัมภีร์วัยรุ่นของฉันเราต้องลองใส่แบบนี้แล้วเราจะดูว่าอันไหนมันโอเคกับช่องนี้นะนะคัมภีร์วัยรุ่นของฉันแล้วอีกอันนึงช่องถัดมาคือเขาเอื้อมมือขึ้นไปจับใช่ไหมเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมือมันลื่นใช่ไหมคะมีคำแทนสิ่งแทนอาการอะไรว่าจากนั้นอะไรหล่นลงมาคะใบเบิ้ลหล่นลงมานะคะใบเบิ้ลหล่นลงมาเนี่ยใช้คำอะไรดีใช้เสียงยังไงดีคะเราใส่อะไรไปนะพุบพับ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 ถ้ามันมีพุบพับพุบกับพับปุ๊บพี่จะเห็นภาพเป็นแบบว่าสื่อบินได้ไปเบิ้ลจริงแล้วใช้คำแบบที่ชัดเจนอย่างคัดถูกยังโอเคอยู่นะคะโอเคต่างกัน
สรุปนะคะอาจารย์สิริวรรณยังหาคำไม่ได้เลยนะคะบายคุณดูยังคะท่านจะใส่อะไรดีเออหรอนักใส่ยังหาคำไม่ได้ยังหาคำไม่ได้ดังนั้นนี้ไปพูดถึงเรื่องเสียงนะคะเรื่องเสียงนาฬิกาทรายหล่นลงมาเสียงมันเป็นอะไรอ่ะมันแตกไหมคะไม่แตกไม่แตกหล่นดังป้องป้องคะป๊อกป๊อกเหมือนเป็นกล่องเนาะเหมือนเป็นเสียงกล่องกล่องกระดาษอะป๊อกกล่องกระดาษที่มันกลมเหมือนกล่องรวมอะค่ะหล่นป๊อกป๊อกก็ก้องมีเสียงกังวานนิดนึงนะคะเพราะมันอะไรก็ตามลองหาเสียงที่มันหยุดลงไปพวกแล้วก็นาฬิกาทรายมันเป็นโครงมันน่าจะเป็นไม้หรือเป็นพลาสติกหรือลักษณะแบบกล่องก้องก้องลองดูไปว่าผิวตกกระทบนะคะในห้องน่าจะเป็นอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรอีกไหมนะเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าช่องนี้เนาะอันนี้พี่พูดเยอะนิดนึงนะคะนาฬิกาทรายหล่นลงมาปุ๊บนะคะพี่ก็อธิบายเลยเนาะว่าเป็นนาฬิกาของที่ไหนเป็นนาฬิกาของที่ไหนนะชิมาเนโนนี่มาโจนี่อาลูซันโดมิวเซียมเตโตโคโลนีเซกายไซไดโนซึนาโดมีนาอาลูโนそこのショップで売っているお土産品พี่พูดยาวมากเลยอะเป็นประโยคยังไงดีเอาให้แบบเหมาะกับภาพด้วยนะเอาให้เหมาะกับภาใครแปลได้ว่ายังไงบ้างใครมีไอเดียบ้างสำหรับตัวเลขสำหรับตัวเลขเป็นแบบใส่คำในบอลลูนนะตรงชิมาเนโนแล้วก็จุดจุดจุดตอนนั้นอ่ะหนูไม่ได้ใส่ชิมาเนโนใส่คำว่าแซนเซียมแซนเซียมใส่ว่าแซนเซียมแล้วก็ค่อยขัดลงมาแบบที่ชิมาเนโนมีมั้ยมีนาฬิกาทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยล่ะคือแบบคิดว่าถ้าสมมติว่าตรงนั้นมันเป็นชิมาเนโนตรงมันจะเรียงไปอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาแซนด์วิชเซียมเสร็จแล้วเอาแซนด์วิชเซียมขึ้นปุ๊บจะงงไหมว่าแซนด์วิชเซียมอยู่ที่ไหนก็ตรงนั้นก็เป็นแซนด์วิชเซียมแล้วว่าที่เป็นที่ข้างหลังแซนด์วิชเซียมและที่ข้างหลังประเด็นก็คือแซนด์วิชเซียมกับภาพมันไม่ตรงกันภาพมันเป็นนาฬิกาทรายอยู่ค่ะอยู่ในที่พุ่งขึ้นมาผมว่าเป็นข้าวในกระแทกหรือเสี่ยมของของสลับบริเวณเนี่ยแล้วก็มีนาฬิกาทรายอยู่ที่มีนาฬิกาทรายอยู่ที่มีนาฬิกาทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในที่ที่ต้องใช้ที่โรงพยาบาลนะคะใส่ไปในใส่ไปนั้นต่อแล้วนาฬิกาทรายที่กำลังถืออยู่นะคะไปอยู่ไหนล่ะตรงนี้สิ่งที่จี้เขาอยากจะพูดอ่ะเขาอยากจะพูดถึงอะไรเขาอยากจะพูดถึงแซนด์วิชเซียมหรือเขาอยากจะพูดถึงนาฬิกาทรายที่อยู่ที่แซนด์วิชเซียมหรือเขาอยากจะเล่าถึงนาฬิกาที่น้องเขาทำหล่นตรงนี้เลยเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่าเนี่ยเป็นก็ได้เป็นนาฬิกาทรายที่แบบที่มันแบบคือในนั้นคือนาฬิกาทรายเนี่ยมันเป็นขอบกลับซึ่งแบบไอ้ข้างหน้าเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าจะหลับเป็นยังไงบ้างใช่แล้วอันนี้สิ่งที่เขาต้องการจะพูดถึงก็คือเขาอยากจะเล่าถึงตัวนาฬิกาทรายที่เขาถืออยู่ในมือ
พราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทุกคนแปลมามันต้องหมดแหละในความหมายมันถูกต้องมันรวมความได้หมดหรอกแต่เพียงแต่ว่าตรงความที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะคะลื่นไหลแล้วกับตรงกับภาพแล้วเนี่ยพี่มองว่าเล่าถึงนาฬิกาอันกล่องกว่าโดยอาจจะบอกว่านาฬิกานี้นาฬิกาทรายอันนี้ช่องเนี้ยตรงชิมานิโกะนะคะบอกว่านาฬิกาทรายอันนี้เป็นนาฬิกาทรายของที่ระลึกที่พี่ซื้อมาจากช็อปที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งพิพิธภัณฑ์นั้นอยู่ที่จังหวัดชิมาเนะเมืองอะไรก็ว่าไปอะไรแบบนั้นนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแปลการ์ตูนบางทีสลับช่องได้เป็นปกติอยู่แล้วทีนี้สลับช่องไม่ใช่ว่าจะสลับช่องแบบว่าสลับยังไงก็ได้มันต้องดูภาพรวมด้วยว่าเขาพูดถึงอะไรอยู่อ่ะหนึ่งนะคะสองก็คือว่าเขาต้องการจะบอกอะไรเมตตาสำคัญที่เขาต้องการจะเล่าคืออะไรเสร็จแล้วนาฬิกามันมีช็อปอยู่จริงเนาะมันมีพิพิธภัณฑ์อยู่จริงใช่ไหมคะตรงเนี้ยนาฬิกาอันเนี้ยมีใครได้เข้าไปดูไหมลองหาข้อมูลจริงป้าว่าพิพิธภัณฑ์นาฬิกาอันจริงเนี่ยมันเป็นยังไงได้ดูกันไหมโอ้ตรงไหนเหรอที่เป็นหน้าแบบอ่านคุยอยู่ก่อนมันจะมีช่องที่เป็นป้ายอันนี้ใช่ไหมก็เลยไปหาว่ามันเขียนว่าอะไรแบบเต็มๆเพราะเขาเป็นแบบเออแล้วเจอป้ายมันมีไหมมีป้ายแบบนี้อืมสรุปก็คืออันนี้เป็นป้ายคำที่เขาบอกเนาะเป็นคำอธิบายถึงนาฬิกาทรายที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่พิพิธภัณฑ์เนาะนะคะว่านาฬิกาทรายนี้เป็นนาฬิกาทรายที่มันใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่เป็นนาฬิกาที่บอกเวลาได้1ปีใช่ได้เวลาเราทำงานที่มันมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จริงอันนี้อันตรายนิดนึงค่ะถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่คือในการทำงานเราควรที่จะทำอะไรที่เป็นถูกนี้ไม่รู้คือชิมาเนะเนาะตอนเวลาเพิ่มมันก็ขึ้นมาเราควรจะแบบว่าลองดูเนาะนะคะหาข้อมูลจริงๆด้วยว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยตัวนาฬิกามันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วมันมีอะไรด้วยนอกนั้นค่ะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นหรือว่าอีกเรื่องได้ดีขึ้นค่ะในส่วนแรกทีนี้ข้ามมาในส่วนที่เป็นภาษาถิ่นเนาะภาษาถิ่นเขามีคนถามมาเยอะนะคะว่าเวลาจะแปลภาษาถิ่นเราจะทำยังไงดีให้มันยังคงอรรถรสอยู่นะคะแล้วก็ไม่เพี้ยนความหมายหรืออะไรก็ตามคิดว่าทำยังไงดีอะคะมีใครแปลภาษาถิ่นกันไหมพี่ว่านะแปลอะไรยังไงบ้างมีใครแปลอะไรบ้างคะภาษาถิ่นหลับไปกันหมดแล้วไม่หลับไม่หลับ แปลภาษาถิ่นอะไรกันมาบ้างภาษาถิ่นแปลยังไงดีเป็นแปลเป็นทีค่ะต้องแปลเป็นทีไทยใช่ต้องแปลเป็นทีไหนอันนี้ที่เป็นความลำบากถ้าเราคิดจะต้องแปลเรามาเทียบกับภาษาไทยถามว่ามันมีไหมคะมันมีเกมไหมว่าแบบจังหวัดนี้เทียบได้ถิ่นนี้ของไทยไม่มีไม่มีต่อให้มีมันก็คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแต่เช่นบอกว่าบางคนชอบแปลคันไซแล้วแปลไปอีสานเราเนี้ยอารมณ์เนาะจริงๆแล้วคนคันไซเราไม่ใช่อารมณ์อีสานใช่คาแรคเตอร์ไม่ใช่เลยอ่ะคันไซกับอีสานคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยคาแรคเตอร์ของการที่เขาใช้ภาษาคันไซตัวคาแรคเตอร์นั้นที่เขาใช้ภาษาคันไซโอซาก้าเป็นพูดเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรอ่ะเราต้องคิดตรงนี้ก่อนนะคะมันต้องไปโยนหรือว่าคาแรคเตอร์ของคนโอซาก้าหรือว่าคนคันไซมีลักษณะแบบไหนถึงถูกใช้แบบนั้นคนคันไซเป็นคนแบบไหนคะอาจารย์ศิริวัฒน์ก็เป็นคนเปิดเผยค่ะอ๋อแล้วไงอีกแล้วก็แบบว่าเสียงดังนิดนึงซื้อของก็จะแบบว่ามีความแบบชอบเคียวกะระชอบเคียวกะระเนาะเคียวกะระสีอุปจารย์ทันจิก็เก่งกิใช่คือไอ้ตัวคาแรคเตอร์ใครอ่านคนนั้นจะรู้ออกเนาะที่มีตัวคนหนึ่งที่มาจากคันไซใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แล้วคนนั้นก็พูดเป็นภาษาคันไซอันนั้นน่ะเขาต้องการจะบอกคาแรคเตอร์ของคนว่าเป็นคนที่แบบว่าอาจจะดูแบบลุยๆขับรถสื่อเนาะเป็นคนเปิดใจกว้างๆเนาะเป็นคนกว้างๆพูดจาผุผาง
ป็นคนอาจจะจู้จี้เรื่องเงินก็ได้นะคะในบางกรณีที่เป็นการ์ตูนที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามพ่อค้าอะไรแบบนี้มีความขี้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการที่เราใช้ภาษาเบงอะไรแล้วจะมาเทียบกลายเป็นภาษาไทยอะไรเนี่ยบางทีมันเทียบโดยตรงไม่ได้แต่เราต้องดูลึกไปถึงว่าการที่เขาตัวคาแรคเตอร์นั้นต้องพูดภาษานั้นๆเนี่ยคนวาดเขามีเจตนารมณ์อะไรอะคะที่เขาใช้ภาษาการที่เขาใช้เป็นภาษาถิ่นให้แตกต่างก็คือหนึ่งอย่างคันไซเนี่ยเห็นชัดเจนคาแรคเตอร์มีลักษณะแบบนี้เขาต้องการจะโชว์ให้เห็นว่าคนคนนี้มีลักษณะคาแรคเตอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นเสมอไปที่เวลาเจอคาแรคเตอร์ที่พูดภาษาคันไซแล้วต้องไปหาภาษาถิ่นของบ้านเราใส่ปากแต่ว่าวิธีการแปลก็คืออะไรวิธีการแปลก็คือว่าเราจะใช้คำพูดยังไงให้สื่อคาแรคเตอร์ให้เป็นลักษณะตัวของคนคนนี้ให้ได้ชัดส่วนในกรณีที่ภาษาผิดแล้วจำเป็นต้องแปลจริงๆเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะโน้ตดาเมจที่พี่เอามาให้แปลตอนนี้มันไม่ได้มีหนังสือมาแต่ว่าจริงๆแล้วโน้ตดาเมจก็เป็นคนของกูโกะพูดภาษาผิดเหมือนกันแต่ว่าภาษาผิดเนี่ยของโน้ตดาเมจเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏออกมาตลอดเวลาค่ะมันจะปรากฏออกมาเฉพาะเวลาที่เขารู้สึกมีความกังวลใจมีเรื่องของอารมณ์ที่มันผิดปกติแล้วเขาก็หลุดมาเป็นภาษาผิดของเขาเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ที่มันมีความรู้สึกการใช้ภาษาผิดที่มันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเราอาจจะต้องหาภาษาอะไรบางอย่างที่เป็นภาษาผิดมาใส่ให้เขาละอันนั้นเป็นความจำเป็นที่ต้องแปลแต่ว่าดูเป็นกรณีไปน้องว่าเวลาภาษาถิ่นออกมาถามว่าจำเป็นต้องหาภาษาไทยมาเทียบเคียงไหมไม่จำเป็นทุกกรณีในกรณีที่ภาษาถิ่นไม่ได้มีเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเราอาจจะใช้ภาษาไทยปกติแต่ไปก็ได้โดยที่ใช้ภาษาไทยโดยธรรมดานี่แหละนะคะแต่ว่าสื่อคาแรคเตอร์ให้มันได้อารมณ์ในลักษณะคาแรคเตอร์โดยนั้นแต่ถ้าอารมณ์ความรู้สึกมันไปเชื่อมโยงกับภาษาถิ่นที่เขาใช้อันนั้นอาจจะต้องหาภาษาถิ่นบางอย่างให้เขาใส่เข้าไปซะนะคะประมาณนั้นภาษาที่นะคะมีเรื่องอะไรอีกนะที่ถามมาสุดแล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรอีกว่าที่ทำไม่ได้ละมีใครสงสัยอะไรไหมว่าพี่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะนาลินได้บอกพี่ด้วยชื่อเพลงต่างชาติชื่อจังหวัดชื่อเมืองชิมันเนะเมื่อกี้นี้ควรจะใส่คำว่าจังหวัดข้างหน้าด้วยไหมพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ชิมาเนะใส่จังหวัดให้สักหน่อยเถอะยังไม่รู้เลยใช่เพราะว่าเราพูดถึงโกเบเรายังคิดเลยว่าโกเบเป็นอะไรเป็นจังหวัดใช่แล้วแหละใส่เข้าไปสักหน่อยเพราะมันเป็นจังหวัดมันไม่ได้เป็นเมืองอะไรเงี้ยนะคะไม่รู้หรอกค่ะใส่ไปที่ใส่ไปแล้วจังหวัดเกียวโกะนี่ดูอาภัพเนาะไม่มีคนรู้จักชื่อจังหวัดแต่รู้จักชื่อเมืองหลวงค่ะครับก็เหมือนกับที่ไหนอีกนะนาโกย่าไอจิโยโกฮาม่าไม่รู้ว่าจังหวัดใช่ไม่ใช่จังหวัดเมืองจังหวัดทีนี้กลับมาเรื่องซึนาโดเคนิดนึงเขามีชิมาเนะเบงใช่ป่ะประเด็นคือซึนาโดเคชิมาเนะเบงจะทำยังไงกับมันดีอ่ะถ้าคิดจะแบบว่าเอาภาษาอะไรของบ้านเราไปใส่มันเยอะมากเลยนะแล้วจะเอาของอันไหนจังหวัดไหนไปใส่ให้มันสื่อเป็นชิมาเนะล่ะชอบอะไรกันนะคะเอาฮิตไหมไปจับกระจายกันเถอะฮิมันไม่อยากขาดในงานนี้เทียบไม่ได้เทียบไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสำหรับความคิดของพี่นะไม่รู้ทำไมจะมองพี่บอกว่าเรื่องซินาโดเคเนี่ยค่ะในภาษาชิมาเนะเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นจะต้องแปลภาษาบ้านอะไรของเราสักอย่างค่ะผมไม่ได้แปลใช่ไหมการเป็นธรรมดานี่แหละแต่ว่าที่เขาต้องใช้เป็นภาษาเป็นชิมาเนะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งให้มันเหมาะกับตัวรูปไตที่มันโผล่มาในเรื่องหนึ่งเนาะสองก็คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คือว่าชิมาเนะแบบว่ามันเป็นด้านน่ะเหมือนเป็นด้านของด้านนอกของการจะสื่อความหมายแบบนั้นแต่ถ้าเรามองว่าตรงเนี้ยคนอ่านดูภาพหรือว่าดูอะไรก็สื่ออีกแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นภาษากลางไปไม่ได้ทำให้เรื่องเป็นปัญหาโอเคนี่ผ่านไปแล้วค่ะชื่อเพลงต่างชาติชื่อเพลงต่างชาติอันนี้ก็มาถึงเรื่องโนดาเมะแล้วเนาะโนดาเมะแปลมีปัญหาอะไรไหมคะ
เจ็ดชัยพูดมานะคะอร่อยมากครับครับมันเรียกว่าอยู่ไกลมากเลยอะไรนะภาษาคนได้เลยค่ะรู้สึกว่าภาษาไปได้เลยง่ายที่สุดเพราะชื่อเพลงมันไม่ได้มีการแปลชื่อไปที่ไหนก็เลยคือทั่วโลกเขาเรียกแต่เขาเรียกตามออริจินอลเลยใช่เห็นด้วยตามนี้ค่ะคลาสสิกสากลที่ใช้คำชื่อเป็นชื่อสากลแล้วก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยอีกสากลไม่จำเป็นต้องแปลเกิดว่าโนดาเมะเล่นเพลงของญี่ปุ่นขึ้นมาเพลงของญี่ปุ่นในกรณีนั้นก็ต้องเขียนเป็นชื่อเพลงญี่ปุ่นค่ะไม่แปลเนาะไม่แปลแปลก็ชื่อเพลงที่เราไปทำข้างล่างก็ได้ว่าชื่อเพลงนี้มีชื่อความหมายแบบนี้เพราะว่าบางคนเขาอ่านแล้วคนจะไปค้นเซิร์ชเนี่ยว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงมันเป็นทำนองอะไรแบบไหนถ้าเราไปแปลชื่อมันก็หาไม่ได้แล้วก็จริงๆก็ต้องรู้ว่าโดยส่วนมากคลาสสิกเขาเลือกไม่แปลชื่อเพลงเลยนะครับไม่ได้ภาษาแต่ญี่ปุ่นแปลผมก็งงเขาโอเคญี่ปุ่นจ้าญี่ปุ่นแปลจ้ามันมีเพลงดังผมจำไม่ได้แล้วแบบตอนแรกก็ไม่รู้นะอ้าวเขาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแบบเขาเล่นมาอ้าวก็เพลงนี้ไม่ใช่แบบของเก่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเรียกแบบนี้ญี่ปุ่นมีนะมันมีเพลงชื่อแปลแต่ส่วนใหญ่มันเป็นชื่อญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยค่ะทำไมถึงต้องแปลคะทำไมถึงต้องแปลให้คนญี่ปุ่นเข้าถึงง่ายใช่คือถ้าเป็นเรื่องเพลงคลาสสิกหรือยากทับศัพท์ชื่อเพลงเลยจะดีแต่ประเด็นอีกอันนึงที่อยากจะให้ดูก็คือว่าโนดาเมะเนี่ยถ้าเห็นเชื่อทีเนี้ยไม่รอเลยอ่ะขอโทษค่ะเขียวเลยตาเขียวเลยอย่างเงี้ยอาจจะทับอันนี้ทับศัพท์ไปได้นะคะหรือว่าใช้เขียนคำอธิบายตามเขาก็ได้เป็นภาษาไทยคอนแชตโต้หรืออะไรเงี้ยก็เขียนได้อันนี้มันมีพื้นที่ให้เขียนไงคอนแชตโต้เท่าไหร่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 จากว่าเป็นคอนแชตโต้แต่เขาเองก็ยังทำเชิงอัดไว้ใช่ไหมคะคะเพราะตัวต้นฉบับเองก็ยังมีเชิงอัดไว้อยู่แล้วมีเชิงอัดอยู่ค่ะแล้วก็แต่ว่าในกรณีที่มันลงเป็นช่องแบบ15บาทนี่แบบโอเคเลยนะทำน้อยอันนี้หรอทำน้อยดีทำน้อยเหรอเนี่ยเนาะทำน้อยเหรอตั้งแต่ว่าน้อยน้อยแล้วเนี่ยว่าแบบนี้เยอะแล้วเอ๊ะไม่ใช่เรื่องนี้หรอไม่มีว่ะคือสงสัยอันนี้ไม่โผล่มาอยู่เล่มนึงมั้งคะบางเล่มเนี่ยจะเห็นเลยว่าต้นฉบับเขาเป็นทับศัพท์ทับชื่อไปเลยอะค่ะอันนี้ทำไมไม่มีว่ะชื่อเพลงคะใช่ใช่ใช่ชื่อเพลงชื่อผู้เขียนชื่อผู้ประพันธ์เองด้วยนะคะก็มีทับเลยนี่ไม่มีแฮะทับไปเลยนี่คือหมายความว่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องฉบับเป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็ทับไปเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่องแล้วคือถ้าจะเขียนเป็นคอนแชตโต้หรืออะไรอีกมันยัดไม่ลงช่องประเด็นอีกอันนึงประมาณ3บนขวาบนขวาเนอะอาจารย์โอมันเป็นนี่เป็นพาร์ทที่2ค่ะของคอนแชตโต้แต่ว่าที่พี่อ่านก่อนมาวันนี้เนี่ยช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็มีลงเป็นชื่อเพลงในลักษณะนี้มันแปลไม่ได้แล้วคอนแชตโต้ลูกยิ่งมันลงช่องไม่ได้ประตูมันมีอันนึงที่จะต้องคิดก็คือแปลให้มันกระชับอ่ะสงสารที่ลงบอลลูนด้วยนะบอลลูนมันมีอยู่เท่านี้บางทีแปลเป็นภาษาไทยมันออกมากว้างเท่านี้มันยัดไม่ลงช่องก็ต้องมาเกากันไอ้เกาของบกเนี่ยเกาอะไรเกาให้มันแบบกระชับขึ้นนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแปลให้แบบมันลงช่องได้ด้วยมีแบบว่ามันใหญ่มันเยอะเกินเลยต้องไปทำผมขาวให้มันเป็นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีค่ะหมายถึงว่าคำพูดเยอะคำพูดมันเยอะไม่รู้จะทำยังไงแปลไงมันก็เยอะอยู่ดีก็ต้องทำให้ได้ต้องตัดออกแล้วก็ขยับฟอนต์ให้มันเล็กลงไหนว่าไปแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือให้มันกระชับก็สุดประเด็นอีกอันนึงของโนดาเมะเขาอยากจะถามอันนี้นิดนึงค่ะอันนี้ถามความเห็นน้องๆอันนี้จิอากิเนาะเขามาทำอะไรเรื่องก็คือเขามาเล่นใช่ป่ะเล่นไปด้วยทำอะไรไปด้วยคะคอนดักไปด้วยทั้งเล่นทั้งคอนดักไปด้วยพร้อมกันเสร็จแล้วโน้ตหน้าใหม่มันรู้ด้วยเนาะเหมือนกับอาจารย์เขานะคะทีนี้เขาก็บอกว่าอาจารย์พูดนะคุณนายว่าเจนบาร์โดเคียวโซเก็ตแต่เดียวเองบัดดี้คนนู้นจะเรียนรู้ได้สิเจนบาร์โดคุณนายคะใช่ไหมเนาะแม้แต่คนญี่ปุ่นตอนนี้ยังต้องค้นอยู่เลยต้องค้นเลยค่ะ
เป็นชื่อเครื่องเล่นคือเรียกว่าอะไรนะหน้าตาเป็นไงเรียกว่าฮาร์ปซิคอร์ดทุกคนแปลมาเกือบทั้งหมดเลยที่เห็นแล้วล่ะฮาร์ปซิคอร์ดหมดใช่มันคือฮาร์ปซิคอร์ดประเด็นคืออันนี้ต้องมองในมุมคนอ่านหรือมุมเราเองด้วยนะในกรณีที่เราเป็นคนอ่านนะคะฮาร์ปซิคอร์ดมันคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไม่รู้จักมันคือฮาร์ปซิคอร์ดแต่ไม่รู้จักแต่มันก็ชื่อฮาร์ปซิคอร์ดใช่ไหมใช่เขาเรียกฮาร์ปซิคอร์ดอะค่ะประเด็นก็คือว่าตรงเนี้ยไอ้ฮาร์ปซิคอร์ดนี่มันใช่คนที่อ่านโน้ตดาเมจไม่ได้เฉพาะคนที่ดูแต่เรียกว่าอะไรนะเล่นดนตรีแล้วมาอ่านการ์ตูนนะมันอ่านทั่วไปทุกวัยเลยอะค่ะไม่รู้จักฮาร์ปซิคอร์ดเดี๋ยวมีวิธีแก้ปัญหาค่ะทำไงครับอ่านข้ามสำหรับคนอ่านแก้ปัญหาสำหรับคนอ่านคนแปลก็ไปแก้ปัญหาต่อไปอ้าวอันนี้มองในมุมมองของคนทำหนังสือนะคะอันนี้ช่างคนอ่านอันนี้ช่างหัวคนอ่านไปนะคะอันนี้มองในมุมมองที่เป็นบก.ผู้ช่วยบก.และคนทำงานในกองบก.ทำไงดีอะต้นฉบับไม่ได้ทำอ้างอิงมาเราทำได้ไหมไม่ทำไม่ทำเราทำได้แน่นอนอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วค่ะต้นฉบับไม่มีเป็นนักเรียนได้ขนาดนั้นทำไปหมดแหละเลยนี่ไงพี่แม่คุณนี่ตะกี้แม่คุณยังเปิดอยู่เลยเขาไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเราแต่แล้วคนไทยไม่เข้าใจแต่มากคนที่เขาฟังเพลงเขาก็รู้จักคนญี่ปุ่นคนที่เขาฟังเพลงคนญี่ปุ่นว่ายังไงคะตัวเด็กสาวตะลีเชมบาโรっていう楽器を知らなかったからさっき調べたんですけどでも知らなくてもこの文章を読んだ時に何かの楽器、楽器っていうのは分かるのと、のチェンバロがピアノより音が小さいとか響かない楽器っていうのは分かるから、このチェンバロが分からなくてもこの文章の意味は分かる。皆さんは、เห็นไหม？วิธีเดียวกับวันนั้น、ข้ามไป。ผมก็ต้องสอน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 。ใช้เติมคำว่าเครื่องลงไปในเครื่องเชมบาโรมันไม่ได้เครื่องอะค่ะเป็นเครื่องมันเป็นต้นกำเนิดของเปียโนไอ้ฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยมันเป็นเครื่องของเปียโนนั่นแหละเป็นต้นกำเนิดของฮาร์ปซิคอร์ดต่อแล้วมันค่อยพัฒนามาเป็นเปียโนคือไงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอเคที่คนญี่ปุ่นบอกคือในประโยคเนี้ยถึงแม้อาจจะไม่ได้เขียนคำอธิบายเข้าไปว่าไอ้ฮาร์ปซิคอร์ดคืออะไรแต่ว่าเขาเดาได้ว่าเปียโนมันใหญ่กว่าเพราะว่าน่าจะเสียงดังกว่าเพราะว่าใช้เปียโนเล่นประเด็นก็คือว่าคนอ่านทั่วไปสามารถตีความอย่างนี้ได้เปล่าถ้าตีความไม่ได้พี่ว่าตรงนี้ทำเชิงอ่านไว้มันก็ไม่เสียหายหรอกว่าฮาร์ปซิคอร์ดคือเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายเปียโนแต่มีขนาดเล็กกว่าสั้นๆด้านล่างตรงนี้มันก็จะช่วยทำความเข้าใจง่ายๆด้วยว่าตรงนี้ที่อาจารย์พูดต่อมาบอกว่าแต่ว่าขนาดฮอร์มันใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยต้องใช้เป็นเปียโนก็สื่อกันได้ดีเสริมความเข้าใจได้ด้วยคือไอ้ตัวเชิงอ่านเนี่ยค่ะอยากจะบอกก็คือว่ามองในมุมมองง่ายๆว่าถ้าตัวเราเองเราคิดว่าเราอ่านแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะก็ให้สงสัยว่าคนอื่นอ่านเองก็คงจะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันเราก็มองว่าถ้าทำเชิงอ่านแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลำบากสำหรับคนแปลก็ทำเพิ่มเข้าไปมันก็ช่วยเสริมความเข้าใจได้ด้วยประมาณนั้นอยากจะสื่อแค่นั้นเองค่ะนายโอเคค่ะใช่ถามยากตอบไปได้ก็ไม่ได้นะคะจากที่อาจารย์ให้การแล้วก็ส่งให้ถูกก็ลองไปคุยมาไปเจอเรื่องมาเลยเสร็จแล้วมันมีแปลผิดใช่ไหมใช่ค่ะใช่เป็นชิลโล่ใช่พี่แปลผิดเอ๊ะเราแปลเป็นคำที่ของเลยใช่พี่แปลผิดคนอันเนี้ยให้ทานน้องๆไปเสร็จแล้วพี่ก็มาดูต้นฉบับของตัวเองเหมือนกันชิหายแล้วก็หลายสิบปีก่อนนี่แหละแปลแล้วทำไมเป็นอย่างนี้วะกลับไปดูตายแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจะแก้ก็ไม่ได้แล้วเนาะจะแก้ก็ไม่ได้ต้นฉบับหายไปไหนแล้วเนาะใช่อันนี้เลิกพิมพ์ไปแล้วใช่อุตส่าห์ยังขายอยู่อีกเหรอรู้สึกไม่ง่ายโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้ได้อันนี้ตรงใจมาใช่แปลผิดแล้วก็แบบไม่มีคนรู้ไม่ได้มีการแก้ไขนะเสร็จแล้วเขายกมาวันนี้มันก็เลยทำให้พี่รู้ว่าพี่แปลแล้วพี่ตรวจผิดแล้วมันดูต่อไปลักษณะแบบนี้ถามว่า
าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ต่อเมื่อมันมีการพิมพ์ซ้ำแต่ถ้ามันไม่มีพิมพ์ซ้ำแล้วมันไม่มีคนเห็นมันก็จะหลุดเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นงานแปลอันตรายมากๆอย่างนึงที่หนูเน้นถึงความถูกต้องก็คือว่าต้องการดูใช่ไหมผิดยังไงการแปลเนี่ยมันอันตรายอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเหลือเป็นตัวหนังสือเลยนะถ้าคุณทำยังไงไว้เนี่ยคือมันเหลือเป็นตัวหนังสือแบบนั้นนะคะทำอะไรไว้กี่ปีผ่านไปตัวหนังสือนั้นก็คงยังอยู่แบบที่เรากำลังเจออยู่ในคอนเทนต์พิเศษนี้นะคะมีส่วนอื่นอีกไหมคะมีคำถามอะไรไหมนะข่าวตายแล้วมีฉันไม่สามารถจะเอาเรื่องนี้มาแบบว่าออกข้อสอบได้แล้วใช่ไหมเนี่ยมีต้นฉบับมาเผยต้องเอาเป็นเรื่องอื่นแล้วแหละไม่ออกไม่ออกวิชานี้ออกข้อสอบยังไงคะก็มีการ์ตูนมาให้สี่ห้าหน้าแล้วแปลแล้วอาจารย์จะให้ข้อคะแนนยังไงอ่ะก็ดูเป็นข้อความถักเทียร์ 0.5 โอ้โหดเนาะคะแนนเต็มนี่หน้าตาก็ดีเนาะหน้าตาก็ดีเนาะโหดเนาะวิชาอันนี้ต้องใช้นักคณิตศาสตร์มาช่วยนะพี่ทำไมอ่ะเอาต้องทำให้คนที่คะแนนน้อยสุดสามารถรอดได้พร้อมคะแนนมากสุดก็สามารถที่จะแบบว่ารอดได้เช่นกันไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยกันใช่ไหมไม่ทะลุไม่ทะลุการแปลมุกตลกการเล่นคำการแปลมุกตลกการเล่นคำเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมุกตลกทีนี้มุกตลกนะคะคำว่ามุกก่อนนะมุกตลกเราใช้กอไก่นะเราไม่ใช่ขอไข่นะจ๊ะมุกตลกแปลเป็นยังไงดีถ้าเขายิงมุกตลกญี่ปุ่นมาเราทำยังไงอะคะเรียนมาบทแล้วนี่แปลมาบทแล้วด้วยอะทำเป็นยังไงอะคะแปลเป็นตลกฝืนไปแปลเป็นตลกฝืนไปโดยใช้มุกแบบไหนอะนักเรียนเรียนกันมาแล้วได้ก็ใส่ลงไปถ้าคิดไม่ได้ก็ต้องทนไปถ้าคิดให้ได้ถ้าคิดไม่ได้ก็ควรจะต้องคิดให้ได้ในระดับหนึ่งจริงๆเพราะว่าไอ้กรณีที่มันเป็นมุกตลกมันไม่เหมือนกับส่วนอื่นๆนะคะคือการเล่นคำก็เหมือนกันนะการเล่นคำก็เหมือนกันคือถ้าแบบมาบัวเขียนอธิบายว่าอันนี้แปลตรงตัวไปแบบนี้แล้วก็มาทำเชิงอ่านว่าอันนี้เขากำลังเล่นคำกันอยู่นะคะมันคงไม่ตลกแล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันอ่านแล้วแบบมันไม่โอเคเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามหาให้ได้ระดับหนึ่งแหละอันนี้มุกตลกมีวิธีการเลือกใช้ไหมเป็นมุกใครได้ไหมใครได้ไหมได้ใช้มุกที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้ได้ไหมเห็นตอนนี้ก็คิดมุกอะไรอยู่นะแล้วท่านสามีไหมตอนนี้อะไรเลยฮิตพวกเธอนี่ใส่ใจกับการเรียนมากเลยนะมุกอะไรฮิตเกินได้เลยอันนี้นะคะโป๊ะแตกอ๋อคำว่าโป๊ะแตกโป๊ะแตกโป๊ะแตกคืออะไรอ่ะโป๊ะแตกแปลว่าแบบว่าไหนไหนมันแบบสิ่งตลกมันตีกองโป๊ชึ่งเลยนะโป๊ะแตกอะไรหลายอย่างในการใช้งานเช่นตอนที่เด็กๆได้เป็นมุกก็มีแฮชแท็กที่เป็นตลกโป๊ะแตกโอเคไอ้พวกนี้เอามาใช้ได้ไหมสมมติแบบเราเจองานแปลอะไรบางอย่างแล้วมันมีลักษณะที่คล้ายๆกับแบบนี้เรามาใส่แบบโป๊แตกในงานโอ้ยโอ้โป๊แตกใช่คำมันจะมาไวไปไวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกคำต่างๆที่เราเอามาใช้ในงานแปลเนี่ยคำที่เพื่อนเราบอกนะคะว่าคำที่มันมาไวก็จะไปไวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้นี้ขนาดไอ้หนังสือที่เนี่ยมันออกมาตั้งแต่กี่สิบปีเท่าไหร่แล้วยังซื้ออยู่เลยอ่ะอยู่ค้างคาอยู่ขนาดเนี้ยถ้าใช้มูโป้งแตกใช่ป่ะอีก20 ปีผ่านไปไปอ่านอาจจะไม่เข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาเราจะใช้มุกมาทานเนี่ยก็เป็นมุกไทยได้แต่ว่าขออย่าเป็นมุกที่เขาเรียกว่าอะไรมุกที่มีอายุสั้นนะคะมุกที่แบบว่ามาไวไปไวอ่านแล้วเข้าใจในยุคนั้นๆเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะคำว่าจ้าที่ก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เราใช้ได้ยังยังใช้ยังอยู่ไหมเข้าใจได้ยังใช้ไม่ได้แต่ละชนโซ่เนี่ยโซ่เดียวเข้าใจได้แต่ละชนมันเฉิบนะมันบอกวัยของคนใช้บอกพวกเธอจะแต่งแบบเขาคนนี้แต่งตัวแบบจ้าแบบเธอจะใช้คำว่าอะไรกันเปิดสกาฟเลยอ่ะคนปลอมมาเลยอ่ะสูงกว่าตั้งลงนะคะเนี่ยแต่ตัวที่เปิดสกาฟมากเลยเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจแต่ว่าเออก็ได้อยู่อันนี้อาจจะบอกนิดนึงทำไมนี่ก็เก่งเจอกันเขาอ่ะสกาคือสกาคือเอาแต่ถ้ามันเป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนย้อนยุคนะการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วมันเป็นการ์ตูนย้อนยุคอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้คำนี้ได้นะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยปลอบใจสิริวัลพูดตามความจริงพูดตามความจริงหมดแล้วมั้งของพี่หมดแล้วแหละเดี๋ยวเวลาอีกประมาณนิดนึงค่ะมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มไหมตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าเก็บมาไม่หมดเนี่ยใครไม่ได้คำตอบอะไรกับข้อสงสัยอะไรเปล่านะเป็นนักเรียนแปลมานานแล้วใช่ไหมแปลมานานแล้วเลยเหรอจริงๆผ่านไปนานขนาดแล้วเลยเหรอลองเปิดงานของตัวเองดูซิเลยแบบว่าขอคอมก็ใช้นี่ไงคำถามถ้าเป็นคำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางวัฒนธรรมเทวาราดาที่ใช้จับกระต่ายจะแปลยังไงเราภาษาไทยเราก็มีเนาะของเราใช้อะไรที่จับกระต่ายในที่นี้นี่คือกับดักกับหมาคากับดักแปลกับดักก็น่าจะโอเคเออไปกับดักไปซะจำเป็นต้องทับศัพท์ไหมว่าวาระดักไม่ต้องทับหรอกไม่ได้เป็นบทสำคัญที่จับกระต่ายกับดักจับกระต่ายว่ามันไปค่ะสามารถเขียนรับเสียงเพื่อให้ได้เราได้หรือไม่เช่นกรีดแทนกรีดบอกเด็กเยอะๆไม่ค่อยเห็นในกระตุ้นถ้าต้นฉบับไม่ได้แบบว่าไม่ได้ลากยาวค่ะเราจะลากยาวเองเลยต้นฉบับไม่ได้ลากยาวแล้วเราจะลากยาวไปทำไมอ่ะปูพื้นที่มันเหลืออะไรเนี่ยไม่เคยเพื่อต้องไม่เพื่อต้องการแบบว่าเสือถามดูถามเผื่อเด็กๆเด็กๆไม่ถามหรอกไม่ควรใส่เครื่องหมายตกใจไหมคือเครื่องหมายเนี่ยมันต้องเป็นไปตามต้นฉบับค่ะเขาตกใจมาแล้วก็ตกใจเขาสงสัยมาแล้วก็สงสัยมันเป็นฟอนต์กราฟิกอันใหญ่ๆช่องเดียวใช่ไหมครับกรณีนี้แค่เขียนแปลงแล้วก็ให้กราฟิกเป็นแสงใหญ่ลองยังไงนะครับสมมติถ้าเราซื้อเครื่องดนตรีใช่ไหมเราสมมติเป็นบอลลูนอย่างครึ่งหน้าเลยแค่ดีสั้นๆอ๋อแต่แล้วมีร่างยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเขียนฟอนต์อันเนี้ยคือให้กราฟิกไปทำใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่ๆครีดแบบนี้ทำงานต้องเป็นกราฟิกทำเขียนขยายที่ลงหน้าพิมพ์ตัดหน้าพิมพ์ทำไม่ได้เองแล้วที่นั่นก็คือแปลเป็นช่องไปก่อนก็เดี๋ยวใช่ๆๆๆค่ะบางทีเราแยกกันเหมือนกันนะเวลาโรงงานแปลค่ะแล้วก็อย่างของเนชั่นสมัยตอนนั้นที่แปลมันจะแยกกันก็คือเวลาถ้ามันเป็นเขียนเสียงก็ให้เขียนไปข้างนอกหรือไปข้างนอกแล้วก็คือสมมติเสียงกรี๊ดอะเราจะดูออกอันไหนเป็นตัวที่เป็นตัวที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคำที่มันเป็นสาวเล็กๆเนี่ยก็วงไปแล้วก็เขียนเป็นกรี๊ดไปข้างนอกส่วนอันไหนที่ต้องเป็นคำแปลก็เป็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนหมดแล้วมั้งโรงเรียนหมดแล้วมั้งลิสต์คำศัพท์ได้สร้างลิสต์คำศัพท์ไว้สำหรับการแปลหรือไม่ใช้ความจำอาศัยความชินไม่เคยทำพี่ไม่ได้เป็นคนพยายามขนาดนั้นแต่ว่ามีบางคนทำอันนี้แล้วแต่พิธีของแต่ละคนเลยค่ะคนที่เขาทำเขาก็จะจดเอาไว้เป็นทักษะของเขาอันนั้นก็จะใช้งานง่ายแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความถนัดทำไว้ไหมเรียนวิชานี้แล้วมีได้ทำไหมคะอาจารย์ทำอาจารย์ทำนักศึกษาทำไหมอ่ะใช้เลยนะคะเทคโนโลยียังไงคะเป็นโปรแกรมจัดเก็บลิสต์ใช้คำแปลโอ้เวลาจริงก็แปลมาเขาถึงใช้โอ้โอ้ที่เ
ดนั้นแล้วขี้เกียจดี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 ค่ะการมีลิสต์เอาไว้เป็นเรื่องที่ดีนะทำในรูปแบบไหนก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเทคนิคในการแปลชื่อนะคะคำเรียนเสียงสัตว์ที่ไม่ค่อยพบอย่างเช่นจักรจั่นจิ้งจอกเรายังไม่รู้เลยว่าเมืองไทยมันร้องยังไงอ่ะจักรจั่นมันร้องไงเธอยิงยิงเยอะมากมิ้นมิ้นมิ้นได้ไหมมิ้นมิ้นหรอไม่รู้อันนี้ยากกระต่ายมันร้องยังไงเนี่ยเธอกระต่ายไม่ร้องไม่ร้องเฉยๆมาแต่ร้องขู่นึกว่าแบบปลาทองยากเนาะยากเราต้องสร้างสรรค์เองได้ไหมคะสร้างสรรค์เองได้ถ้าเขาใส่เองได้แต่ก็ต้องลักษณะที่ว่าให้มันเข้ากับหน้าจักรจั่นด้วยอ่ะจักรจั่นร้องหญิงหญิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ละจักรจั่นร้องจิ๊กจิ๊กก็ไม่ใช่ละจักรจั่นเลยต้องแบบจริงจริงยังไงนะอะไรจักรจั่นร้องไงคะจักรจั่นได้มีการเซ็นมี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 ร้องมีมีแบบเด็กไทยมันจะมีมีได้ไหมอ่ะเป็นจักรจั่นแล้วก็เสียงยิ้มยิ้มข้างๆไม่ต้องใส่หัวได้ยินได้ยินดังยิ้มยิ้มยิ้มนี่ร้องแล้วอันนี้เห็นอันนี้เห็นเสียงไม่ได้อะไม่ได้นะต้องสร้างสรรค์ได้นะคะแต่ว่าต้องให้คนอ่านเขาดูแล้วเข้าใจด้วยว่าอันนี้คือเสียงอะไรเนาะจากการตาการ์ตูนมาทั้งหมดคิดว่าแนวไหนยากที่สุดสำหรับตัวเองแต่ละคนคิดว่าแนวไหนยากที่สุดสำหรับตัวเองคะไม่เคยแปลเยอะขนาดนั้นแปลมากี่แนวแล้วตอนนี้เขาเพียงสั่งอาจารย์สั่งมากี่เรื่องนะคะพี่ให้มา2เรื่องไงแค่นี้เหรอรายการรอบนี้ไม่ได้แปลการ์ตูนนี่หรอเรื่องเดี๋ยวจะให้แปลโอเคโอเคโอเคอุ้ยเรื่องนี้น่าปากเสียนะเธอแนวไหนยากที่สุดอ้าวสองเรื่องนี้อันไหนยากกว่ากันคะสองเรื่องไหนยากดนตรียากกว่าทำไมล่ะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนอยู่คนละโลกกับเราเลยแล้วก็แบบต่อให้มันมีคำศัพท์มาแบบนั้นเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันแปลว่าเหมือนเราต้องแปลไทยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไทยนั่นค่ะนะเครื่องดนตรีเป็นแบบต่างชาติรู้จังเหตุแบบน้อยนะจริงๆต้องหาข้อมูลเยอะใช่ไหมคะสำหรับพี่ว่าแปลการ์ตูนที่แปลมาพี่ว่าแนวที่ตัวเองไม่ถนัดที่สุดก็คือแนวกีฬาค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูกีฬาอยู่บ้างเฉพาะอย่างแต่ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นมันมีหลากหลายมากเลยเนาะที่เป็นกีฬาอะไรๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเช่นอะไรบ้างอีกเช่นยูโดอีกเช่นซูโม่อย่างเช่นกอล์ฟเคยเจอที่ตายสนิทเลยคือกอล์ฟกอล์ฟเนี่ยไม่รู้ทั้งวิธีเล่นแล้วไม่รู้ทั้งศาสตร์เทคนิคของเขาแล้วก็ไม่รู้เลยว่าแบบมันจะต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ยนี่ตายสนิทเลยสำหรับการ์ตูนนะคะเอแปลที่มันแบบตลกไม่ยากกว่าหรอคะที่มันใช้มุกภาษาอะไรพี่ไม่ค่อยเนี่ยพี่ก็ว่ามันสนุกรบกวนอาจารย์กำนันช่วยยกตัวอย่างที่อาจารย์เคยแปลคำนั้นค่ะที่เคยยกมาทุกปีก็เอามาขายน้องอีกใช่ไหมใช่เราอยากให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างอันนี้ป่ะใช่อันนี้มันเป็นการเล่นถังแปลได้ไหมของคนอยู่หรือเปล่าคุณกระดาษ
นี้เป็นอย่างนี้ทั้งเล่มเลยอะแล้วไอ้คนที่เลือกมาแปลก็คือฉันเองนี่แหละสนุกดีนะทำไงดีในลักษณะแบบนี้ค่ะเราแปลไปตามตัวดีไหมอ่ะแปลไปแบบตรงๆแล้วก็ไปทำเชิงอ่านกับข้างล่างเอาค่ะว่าก็ต้องการจะเล่นคำคนจืดกับคนจืดนะคะคำออกเสียงกันเขาก็เลยอยากจะเล่นคำสองคำนี้ที่แบบถ้ามันจดปัญญาคงต้องเหมือนนั้นถ้ามันจดปัญญาต้องแบบแต่ว่ามันจะกลายเป็นเล่นมันจะกลายเป็นเล่นเงาคนสื่อตัวข้างบนแปลว่าอะไรคะเซโคเซโคสื่อเซลาร์เนาะส่วนตรงข้างล่างอ่ะคนสื่อตัวคนสื่อเนี่ยโต๊ะเลเซเน่เสียงเสียงเนาะมันเป็นเสียงเสียงของการทำอะไรคนสื่อคนสื่อเดินลากรองเท้าลากรองเท้าก็ได้โซ่เป็นเสียงการลากรองเท้าก็ได้หรือว่านอกจากเสียงของลากรองเท้าแล้วคนสื่อใช้ในความหมายอะไรได้อีกค่อยๆทำสะสมไปทีละนิดทีละน้อยนั่นแหละสามประเด็นเลยอ่ะแต่ตอนนี้เป็นตัวอย่างนะคะยกมาอาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแต่จากที่พี่คิดจนหงอกไปครึ่งหัวเนาะในสมัยนู้นนะคะก็ทำออกมาเป็นแบบนี้ค่ะว่าเสียงรองเท้าอ่ะมันเป็นรองเท้าที่มันจะครบคือเสียงยังไงได้บ้างเนาะมันต้องยกไปถึงคำที่แบบเราทำอะไรทีละแบบทำไปเรื่อยก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยเราก็พุ่งใช้อยู่ค่ะก็ทำไปก็เลยจับไปเขากับสองคำอาจจะไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแต่ว่าก็คือเป็นลักษณะของหนูพยายามเวลาเราคิดอย่างเงี้ยโยกอยากเชื่อมโยงให้หนูได้ขอที่มันในชีวิตประจำวันต้องคิดดูหลายๆเขาเรียกว่าอะไรนะหลายๆช้อยแล้วก็เรื่องที่หนักที่สุดเนาะนะคะว่าอันไหนมันน่าจะโอเคที่สุดในบริบทที่ถ้าเป็นไปได้แล้วเราไม่อยากเจอหนักเลยโอเคเนาะนักศึกษามีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมคะมีไหมคะเอาเลยว่าเราไม่ได้พักกันเนาะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราจะได้เราอาจจะเริ่มไม่นี่มันก็ไม่เร็วเลยก่อน10นาทีได้แต่ว่าก่อนนั้นแถบให้นิดนึงแถบให้นิดนึงนะคะพอดีอาจจะไม่ได้มีเวลาให้ลองแปลในส่วนที่เป็นหนังสือตำราแต่ว่าอาจจะโชว์ให้ดูนิดนึงนะคะก็คือว่าในการแปลการ์ตูนเนี่ยทางตัวสำนักพิมพ์เขาไม่ได้บอกอะไรลงมาในเงื่อนไขในการแปลเขาคงไม่ได้แจ้งอะไรลงมาเลยก็คือส่งมาแล้วก็แปลไปลงไปแต่พอเราไปทำงานกับสำนักพิมพ์อื่นๆอาจจะเป็นตำราหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันมีข้อตกลงอยู่นะคะนี่ย่อมให้ดูก็คือว่าอย่างของสสทเราตั้งไหมเราเห็นแบบไหนขนาดกว่ากันอันนี้ดีกว่าไหมโอเคอย่างตอนนี้พี่ทำเรื่องนี้อยู่เรื่องนึงออกไปแล้วอันนี้กำลังเป็นเรื่องสองเป็นบรรทุนฐานแข็งอาร์ตนะคะก็เวลาได้มานะคะสสทจะให้อันนี้มาด้วยอันนี้เป็นคำสั่งเหมือนเป็นคำสั่งนะคะว่าให้ทำอะไรเขาก็จะเขียนสรุปมานะคะว่าในส่วนประกอบหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างในส่วนไหนให้ทำอะไรบ้างแปลไม่แปลแบบไหนเป็นส่วนต่างๆเนาะค่ะแล้วก็จะมีบอกว่าใช้ฟอนต์นะคะฉบับฟอนต์
ใช้ฟอนต์เนี่ยภาษาไทยเท่าไหร่ใช้ฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่ขอเท่าไหร่อันนี้เป็นเงื่อนไขจุกจิกขึ้นมาอีกนึงนะคะโอเคส่วนอื่นก็โอเคไม่มีแล้วมั้งถามให้ดูแค่นี้นะคะว่าการแปลตำราจะมีจุกจิกมากกว่าแต่ดูนิดนึงค่ะโอเคมีอะไรจะถามอีกไหมคะถามมาได้อยู่นะมีอะไรออกถามมาได้อยู่นะคะของใครที่ถามมาแล้วพี่ยังไม่ได้ตอบคำถามยังถามได้อยู่นะอาจจะเข้าในตัวอย่างหรืออย่างยังมีไหมค่ะโอ้จำไม่ได้แล้วอันนี้ตอบถามว่าอะไรนะเงินเดือนตอนเป็นบรรณาธิการอ๋ออันนี้จำไม่ได้จริงๆว่ะจำไม่ได้จริงไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากจะปิดบังอะไรแต่จำไม่ได้จริงเนื่องจากมันหลายสิบปีมากแล้วอะค่ะตอนเป็นบรรณาธิการตอนนั้นทำอยู่ปีอะไรอะไรนะไป2269ใช่ไหมคะตอนนั้นที่ทำบรรณาธิการอยู่ปี2003อะปีนี้ปีอะไรแล้วอะเกือบ20ปีแล้วพี่ใช่มันก็สมควรจะจำไม่ได้แล้วค่ะนานมากแล้วแล้วถึงนั้นก็คงเปลี่ยนไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปแล้วด้วยเยอะด้วยไปทำนะเราลองไปสมัครดูเราจะได้เช็คเลทตอนนี้ว่าตอนนี้เขาเป็นค่าจ้างเท่าไหร่แล้วมาบอกอาจารย์สิริวัลด้วยได้ให้อาจารย์สิริวัลบอกผ่านทางพี่เราอยากจะรู้ว่าเลทปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเขาได้สตางค์กันเท่าไหร่แล้ว20ปีมันน่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรก็วันนี้เลือกเลยสัก5นาทีแล้วกันเนาะนะคะขอบคุณมากมากที่ขอบคุณพยากรณ์ด้วยนะคะด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่กรุณาแปลการ์ตูนมาให้สองเรื่องนะคะเดี๋ยวครูจะกำหนดหน้าไปให้นะคะเอาสักกี่หน้าดีน้องเนี่ยจะตรวจกำหนดหน้าที่ตรวจ5หน้าเอานี้สี่ถึงห้าหน้าเดี๋ยวครูไปกำหนดหน้ามาให้ no เรื่องเดิมสิ no เรื่องเดิมหน้าเดิมหมายถึงว่าครูจะบอกว่าครูจะให้คะแนนหน้าไหนอ่ะที่ครูเคยบอกไงว่าจะไม่ตรวจทั้งหมดแต่ว่าจะตรวจแค่ให้คุณมีโอกาสได้ไปแก้ไง